กตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งสวัสดีค่ะครูรุ้งมาแล้วค่ะมาเลยจ้ามาเริ่มที่กตัญญูเสียงกระดิ่งไอติมมาแล้วนะคะรถไอติมมาแล้วไม่ใช่มาค่ะทุกคนค่ะครูรุ้งมาแล้วโอเคอ๋อเดี๋ยวครูต้องแจ้งเตือนนะคะที่ Facebook ส่วนตัวครูก่อนนะคะว่าครูรุ้งไลฟ์สดแล้วโอเคโอเคค่ะทุกคนมาค่ะโอเคอยากจะเซอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูโอเคบอกทุกคนโอเคค่ะเข้ามาแล้วนะสวัสดีทุกคนค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมเพราะว่าในโทรศัพท์ครูรุ้งมันเหมือนภาพไม่ค่อยชัดเลยอะโอเคภาพชัดและนิ่งแล้วโอเคนะฮะโอเคสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีเลยค่ะสวัสดีเลยค่ะคุณทัศน์สวัสดีค่ะโอเคสีผมสีนี้มันสว่างไปจริงๆด้วยเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยววันรู้ว่าพรุ่งนี้ต้องไปแก้เลยรอวันพุธไม่ไหวอะจริงเนาะโอเคสวัสดีทุกคนค่ะคุณซูซี่สวัสดีค่ะคุณอีทเดืองฤดีคุณเอื้อยค่ะพิมพี่สวัสดีค่ะพิมพี่พิมพี่เราไม่เจอกันหลายวันหรือเปล่าจ๊ะหนูไอซ์โมบายมาค่ะคุณหน่อยมาค่ะชัดมากนะคุณตั้มนุ่นตั้มนุ่นนะครูเรียกชื่อผิดหรือเปล่าขอบคุณมากคุณยุพาพรนะคะหนูนามาแล้วบีบีสรยามาค่ะคุณหมูยองเมคอัพพี่หมูยองเมคอัพนะคะขนตาสวยมากใช่ไหมมันยังไม่เคยลองใช้ขนตาของพี่หมูหย่องเมคอัพเลยต้องลองสั่งดูเขาทำขนตาสวยงามโอเคเดี๋ยวครูจะอุดหนุนนะคะคุณหมูหย่องเมคอัพนะโอเคสวัสดีทุกคนค่ะครูอิสรีจ๋าสวัสดีค่ะลูกนะคะคุณสุดใจมาเลยค่ะพิมพี่บอกใช่ค่ะใช่แชร์ก่อน 1,000 แชร์นะคะแล้ววันนี้ครูรุ้งก็จะสอนของแพงสอนของดีนะคะที่มีมูลค่าแบบสุดๆไปเลยนะวันนี้อ่ะเข้ามาเลยจ้ะเคยลองใช้ขนตาของพี่สรุปคัมภีร์สร้างจิตเศรษฐีไลฟ์นี้มาเพื่อคุณค่ะสรุปคัมภีร์สร้างจิตเศรษฐีไลฟ์นี้มาเพื่อคุณค่ะสรุปคัมภีร์สร้างจิตเศรษฐีไลฟ์นี้มาเพื่อใครคะไลฟ์นี้มาเพื่อใครคะสรุปคัมภีร์สร้างจิตเศรษฐีไลฟ์นี้มาเพื่อนึกว่าอยู่ห้องส่งสดๆนะคะไม่มีใครตอบเลยสักคนอ๋ออยู่ในไลฟ์สดนั่นเองนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีจ้าโอเคนะคะมาสวัสดีค่ะวันนี้ครูก็จะมีเวลาอยู่กับพวกเราสักระดับหนึ่งนะคะมาเร็วไปเร็วเนี่ย 1,000 แชร์แล้วนะคะสอนเสร็จแล้วก็จะได้แยกย้ายไปเลยดีไหมเพราะว่ามันยังไงพี่ไอซ์คือว่ามันจะ4ทุ่มแล้วคือมันจะ4ทุ่มแล้วนะวันนี้ลากเก้าอี้มานั่งแล้วเนื่องจากว่ามันจะ4ทุ่มแล้วนะคะเราก็จะอยู่กันไม่นานแล้วกันนี่เปิดแอร์ยังลูกเปิดแล้วใช่ไหมคะอ๋อเป็นเพราะเสื้อดิฉันนั่นเองวันนี้ออกไปข้างนอกไปคุยงานไปประชุมงานมานะคะก็เลยแบบใส่สูทอย่างเป็นทางการมากเลยนะคะสวัสดีทุกคนจ้ามาเลยค่ะคุณครูมาแล้วค่ะคุณครูก็ปล่อยเสื้อให้มันดูแบบสบายๆนิดนึงนะคะทุกคนจ๋ามาค่ะโอ้โหวันนี้เป็นแบบคุณครูจริงๆเลยนะแต่งตัวเรียบร้อยมากเลยวันนี้นะครูลุงคุณแต่งตัวเรียบร้อยมากเลยคัมภีร์สร้างจิตเศรษฐีค่ะรีบแชร์เลยค่ะรีบแชร์เลยค่ะเราจะเริ่มกันแล้วนะคะน้องหมิวอยู่ไหนลูกน้องหมิวแชร์แล้วใช่ป่ะน้องหมิวแชร์แล้วใช่ป่ะเข้ามาเลยค่ะที่รักค่ะด่วนๆค่ะอุ้ย204แชร์เองนะคะ204แชร์เองไม่ไลฟ์สอนดีกว่านะคะ204แชร์เองอ๋อ400แชร์แล้วนะคะขอโทษนะคะเอ้าเร็วค่ะนะคะสวยหน้าสว่างมากค่ะแม่ลูกดาบอกนะคะพี่ดาบอกโอเคอ่ะไปทุกคนจ๋าเร็วรี่เร็วรี่เข้าใจคำว่าเร็วรี่ไหมเร็วรี่เร็วเข้าเลยจ้าทุกคนสวัสดีค่ะใครได้ดูไลฟ์สดครั้งล่าสุดของครูรุ้งบ้างคะที่ครูรุ้งมาไลฟ์ตอนประมาณเที่ยงคืนนะคะที่คุยกับเราวันนั้นในเรื่องของการอย่าท้อใช่ไหมจำได้ไหมคะที่ครูรุ้งบอกว่าเราทุกคนไม่มีสิทธิ์ท้อเลยนะไม่มีสิทธิ์ท้อเพราะมันเสียเวลานะ
อนาคตเราถูกสร้างไว้เสร็จหมดแล้วใครได้ดูไลฟ์นั้นกับครูรุ่งบ้างใครอยู่ไลฟ์นั้นกับครูรุ่งบ้างตอนเวลาเที่ยงคืนนะคะที่ครูอยู่กับพวกเราในวันนั้นเนาะนะคะมีใครได้อยู่ในไลฟ์นั้นบ้างแล้วครูก็วันนี้จะมาขยายความในไลฟ์นั้นนะคะส่วนของที่ครูพูดในไลฟ์นั้นนะแล้วก็มีหลายคนเลยอ่ะที่เขาชอบมากเลยนะประโยคที่ครูรุ่งบอกว่าอนาคตของเราอ่ะมันถูกจัดเรียงไว้เรียบร้อยแล้วอนาคตของเรามันสร้างเสร็จแล้วเหตุเกิดจากการที่เราเข้าไปเห็นอนาคตของตัวเองมนุษย์เรามีอำนาจวิเศษนะคะซึ่งมันแตกต่างจากสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้เลยมนุษย์เรามีอำนาจวิเศษอย่างนึงที่มันแตกต่างจากสัตว์ทุกชนิดในโลกใบนี้เลยนั่นคือมนุษย์เราเนี่ยมีตัวจิตนะคะซึ่งจริงๆสัตว์ทุกตัวมันก็มีจิตนะแต่มนุษย์เราเนี่ยนะคะเราสามารถฝึกจิตได้โอ้โหมันมหัศจรรย์มากนะพวกเราฟังครูให้ดีนะสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีจิตของเขาว่าค่ะมีหมดนั่นแหละแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเรามีอำนาจวิเศษไม่อยากใช้คำนี้เลยนะแต่มันในความรู้สึกครูมันเป็นอย่างนั้นเราไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรแทนคำว่าอำนาจวิเศษนะคะจิตของเราเนี่ยมันสุดยอดมากๆแล้วมันก็ powerful มากคือมันมีพลังมากๆเลยแล้วเราก็เป็นสัตว์กลุ่มเดียวชนิดเดียวบนโลกใบนี้นะคะที่จิตเราเนี่ยสามารถฝึกได้และเราก็สามารถส่งจิตไปสร้างภาพในอนาคตคือเป็นตัวกำหนดอนาคตได้ถูกไหมสัตว์โลกนี่ก็เป็นไปตามกรรมของเขาถูกไหมคะหมูหมากาไก่เนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์กำหนดภาพในอนาคตของเขาถูกไหมเขาเกิดมานะคะเขาก็มีหน้าที่กินนอนผสมพันธุ์แล้วก็ป่วยแล้วก็ตายไปถูกไหมแต่มนุษย์เราเนี่ยพิเศษมากเลยเราไม่ได้เกิดมาเป็นไปตามยถากรรมถูกไหมคะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความสามารถในการฝึกจิตโอ้โหอันนี้มันใครรู้แล้วนะครูบอกเลยนะฮะคุณรู้แล้วชีวิตคุณมันเฮ้ยมันเหมือนอยู่อีกแดนหนึ่งเป็นแดนสุขาวดีแห่งจิตของคุณเลยก็ว่าได้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะขยายความเรื่องนี้กันเนาะในเรื่องของอนุภาพแห่งจิตของเราเพราะนี้เราคุยกันเรื่องวิถีจิตนะคะของเศรษฐีถูกไหมนะคะมาโอเคไหมคะโอเคไหมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยคุณเดินคนเดินดินสวัสดีค่ะแอลลี่สวัสดีค่ะโอเคคุณสุมาลินนะคะใช่เราฝึกจิตได้มันสุดยอดมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวนะคะครูรุ้งขอแชร์ถ้า 1,000 แชร์เราเริ่มสอนเลยเนาะวันนี้นะคะอย่างรวดเร็วใครอยู่ในไลฟ์นี้ก็บอกเลยว่าโชคดีจริงๆนะโชคดีมากๆเลยนะคะครูรุ้งขออนุญาตแชร์ไลฟ์อย่างรวดเร็วนะคะไปที่ Facebook ครูรุ้งค่ะแล้วก็แชร์ไลฟ์นะคะสรุปคัมภีร์สร้างจิตเศรษฐีนะคะไปที่เพจครูรุ้งก่อนโอเคนะคะนะคะโอเคเฮ้ยเริ่มร้อนนี่มันเปิดแอร์แล้วเหรอพี่ไอซ์นี่เราก็ปลดกระดุมเสื้อออกแล้วนะฮะแต่ก็ยังรู้สึกว่าก็ร้อนไม่เป็นไรเดี๋ยวถอดเลยถอดเลยดีกว่านะถอดสูตรออกเลยดีกว่านะคะอ่ะหมิวแชร์แล้วใช่ไหมลูกเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะอ่ะโอเคนะคะเราก็เริ่มกันเลยดีไหมมนุษย์สามารถฝึกจิตได้ถูกต้องนะคะโอเคเอาเลยแล้วกันนะคะเอาเลยแล้วกันเราเริ่มเลยแล้วกันวันนี้ถือว่าเราเริ่มของเริ่มเลยแล้วกันโอเคไหมลูกไก่สวัสดีค่ะโชคดีจริงโค้ชโอบอก868แชร์แล้วอ่ะเอาให้มันถึง 1,000 แชร์ไม่สนใจว่าเราจะอยู่กี่คนหรอกวันนี้นะแต่ว่าเราอะต้องแชร์ให้ถึง 1,000 แชร์อะเออร้อนจริงถอดเลยนะคะถอดเลยอ่ะโอเควันนี้ไปคุยงานข้างนอกมานะคะก็แบบแล้วอากาศก็เย็นใช่ป่ะก็เลยใส่สูทไงนะแล้วก็กลับบ้านมาก็มานั่งร้อนอยู่ตรงนี้แหละ ลูกดาวประกายบอก920แชร์แล้วนะคะสุดยอดมากสุดยอดมากทุกคนอ่ะพร้อมค่ะดีใจจังมาทันไลฟ์แม่ลุงสดนะคะเออลูกมาทันสดจริงๆด้วยวันนี้เยี่ยมมากสุดยอดมากเอายังล่ะให้ครูพร้อมเริ่มยังล่ะพวกเราอ่ะพร้อมยังทางบ้านนี่พร้อมยังค่ะโอเคทางบ้านเป็นเท่าไหร่แล้วแชร์ยอดแชร์ถึง 1,000 ยังเดี๋ยวช่วยแชร์อีกสักหน่อยนึงก็แล้วกันวันนี้ครูสอนของดีจริงๆลูกมาเดี๋ยวครูขอแชร์เข้าไปในเจ้าของแฟรนไชส์ Richest Grows Dealer Grows นะคะครอบครัวครูรุ้งค่ะโอเคค่ะนะคะขอแชร์เข้าไปในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะแชร์เข้าไปในคอร์ส7ขั้นตอนสั่งรวยด้วยเซลฟ์ทอล์คค่ะ
นะคะแชร์เข้าไปเลยนะคะครูรุ้งโอเคคอสเขียนโฮโลแกรมแล้วเวฟเทคนิคค่ะโอเคแชร์รัวๆค่ะถ้า 1,000 แชร์แล้วเราก็จะได้แบบเริ่มได้อย่างน่าชื่นตาบานมีความสุขล้านลาสบายใจแฮปปี้นะคะ1,000 แชร์ยังนะคะตามกำหนดการของเราว้าวดีใจจังวันนี้นะคะได้มาไลฟ์ขยายความแล้วก็จะได้complete นะคะอย่างสวยงามเลยนะคะโอเคนะคะโอเคเนาะนะโอเคเนาะอ๋อครูอลิงบอก 1,000 แชร์แล้วขอบคุณลูกอลิงแห่งสปป.ลาวมากเลยค่ะโอเคครูขาวแสงรำไพมาแล้วครูขาวอยู่กับโค้ชปุ้ยหรือเปล่าครูขาวกับโค้ชปุ้ยเป็นคู่รักมาร์คทองคำคู่รักนักเทรดนะคะโอเคพร้อมนะโอเคลูกโอมาแล้วลูกโอบอก 1,155 แชร์แล้วค่ะนะครูอ้อมสวัสดีค่ะแอลลี่นะคะโอเคเอามาคุณหนูเจนนี่มาแล้วมาดำจันเริ่มต้นด้วยการรัวดาวมา45ดวงงั้นถามเลยค่ะวันนั้นใครอยู่ไลฟ์กับครูรุ้งบ้างตอนเที่ยงคืนนะคะไลฟ์ที่ครูรุ้งนะคะไลฟ์บนห้องนอนเลยอะนะคะแผนการสำเร็จทุกอย่างในชีวิตคุณถูกวางไว้หมดแล้วขอจงอย่าท้อจงไปต่อจงไปให้ถึงจงรักษาใจคุณไลฟ์ไลฟ์นี้ที่ครูรุ้งไลฟ์ที่ห้องนอนครูรุ้งนะคะตอนเวลาเที่ยงคืนนะคะเมื่อ1วันที่ผ่านมาโอเคไหมนะคะแล้วก็ขั้นด้วยการแชร์โพสต์ของหลวงตามหาบัวเห็นไหมความหนักที่สุดก็คือใจความเบาที่สุดก็คือใจความหยาบที่สุดก็คือใจความละเอียดหรืออัศจรรย์อย่างยิ่งก็คือใจอยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นเห็นไหมนะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ในอยู่ในไลฟ์นี้ด้วยกันนะคะสรุปคัมภีร์สร้างจิตเศรษฐีค่ะโอเคเอาล่ะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนหนึ่งค่ะที่ครูรุ้งพูดเอาแล้วนะครูรุ้งเริ่มสอนแล้วนะครูรุ้งเริ่มสอนแล้วนะครูรุ้งเริ่มสอนแล้วนะคะเอาแล้วนะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนหนึ่งที่ครูรุ้งพูดว่าอย่าท้อนะคุณไม่มีสิทธิ์ท้อเลยเพราะว่าจริงๆแล้วอะอนาคตคุณได้ถูกสร้างไว้เรียบร้อยแล้วด้วยตัวของคุณเองอนาคตของคุณถูกร้อยเรียงถักทอแล้วก็ถูกจัดวางไว้เรียบร้อยแล้วครูรุ้งพูดในไลฟ์นั้นถ้าพวกเราจำได้ครูพูดว่าณขณะจิตใดขณะจิตหนึ่งที่คุณตั้งจิตแล้วไปเห็นภาพตัวเองในอนาคตภาพความสำเร็จภาพความสุขของครอบครัวของคุณภาพฐานะการเงินของคุณที่มันมั่งคั่งเหลือเฟือภาพการประสบความสำเร็จของคุณในวิธีในฉากที่คุณต้องการจะให้มันเป็นความสำเร็จของเราทุกคนหน้าตาแตกต่างกันค่ะบางคนความสำเร็จหมายถึงการอยู่บนเวทีมีเสียงปรบมือนะคะการได้รับการยกย่องการได้รับการยอมรับการได้รับรางวัลการเชิดหน้าชูตาสำหรับบางคนความสำเร็จเนี่ยไม่ได้หมายถึงอะไรเหล่านั้นเลยแต่หมายถึงเขาได้ใช้ชีวิตอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับคนที่เขารักที่เรียกว่าครอบครัวสำหรับใครบางคนความสำเร็จหมายถึงการมีชีวิตอยู่อย่างเงียบสงบผาสุกไม่วุ่นวายมีเงินเข้ามาใช้เลี้ยงดูคนในครอบครัวได้อย่างสบายๆมีอิสรภาพทางการเงินไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรเลยไม่จำเป็นต้องเด่นดังแต่ได้อยู่รายล้อมกับคนที่เรารักแล้วก็ไม่ทุกข์ใจกับความขาดแคลนมีอิสรภาพด้านการเงินมีความสุขสงบอยู่กับคนที่รักเห็นไหมหน้าตาความสำเร็จของเราแต่ละคนที่เราสร้างภาพไว้ที่เราไปเห็นในอนาคตเนี่ยมันแตกต่างกันถูกไหมคะภาพเหล่านี้เขาเรียกว่าภาพในอนาคตที่เราเป็นคนกำหนดผ่านจิตของเราและครูพูดในไลฟ์นั้นว่าอะไรถ้าแมนว่าหนึ่งครั้งในชีวิตคุณเคยเข้าไปเห็นภาพนั้นก็คือภาพที่คุณกำหนดจิตขึ้นมาเองมโนจิตมโนคือใจเนี่ยแหละนะคะมันเข้าไปสร้างภาพความสำเร็จรอไว้ข้างหน้าจนกระทั่งภาพนั้นมันชัดเจนแจ่มใสจนคุณรู้สึกเข้าถึงความสำเร็จนั้นแม้มันยังมาไม่ถึง
บางคนก็ขนลุกบางคนก็ตื่นเต้นบางคนเข้าไปเห็นภาพความสำเร็จของตัวเองแล้วก็น้ำตาไหลบางคนเข้าไปเห็นภาพความสำเร็จของตัวเองแล้วก็ศรัทธาในการดำเนินชีวิตของตัวเองมากขึ้นสมมติว่าเรากำลังสร้างธุรกิจอยู่เพิ่งเริ่มนับหนึ่งเลยก้าวแรกเลยแต่ว่าเราอะหลงไหลใฝ่ฝันถึงความสำเร็จในสิ่งที่เราสร้างขึ้นนะคะคือแพชชั่นแล้วเราก็ก่อร่างสร้างธุรกิจเราเราก็คิดว่าโหถ้ามันสำเร็จนะมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้ลูกค้าของเราน่ารักแบบนี้ เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าสินค้าเราขายขยายออกไปทั่วประเทศไทยทุกหัวมุมเมืองมีสินค้าเราเต็มไปหมดเลยแล้วธุรกิจเราก็ขยายออกไปต่างประเทศเลยไม่ใช่แค่คนไทยนะคนต่างประเทศก็ได้ใช้สินค้าของเราด้วยเราเห็นเราเจอคู่ค้าเจอพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเจอผู้ร่วมทุนเจอผู้ร่วมหุ้นทางธุรกิจของเราอยู่ตามประเทศต่างๆเต็มไปหมดเลยอะเราเข้าไปเห็นแล้วเราก็โหสุขใจธุรกิจประสบความสำเร็จนะฮะหน้าที่การงานเห็นภาพครอบครัวของเราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ตัวเราไร้กังวลมีอิสรภาพด้านการเงินไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดไปไม่ต้องกลัวมันจะไม่พอใช้ไม่ต้องกลัวกระเบียดกระเสียนเราเข้าไปเห็นภาพนั้นเห็นแล้วเราเกิดความรู้สึกเข้าไปคลุกอยู่ในภาพที่เราเห็นโอเคนะคะขออภัยไม่ได้อ่านคอมเมนต์เดี๋ยวกลับมาอ่านคอมเมนต์เนาะนะฮะคุณแป้นชานรงค์สวัสดีนะคะนั่นแหละเขาเรียกว่าภาพในอนาคตนะคะที่เราไปสร้างไว้เองนั่นแหละด้วยจิตของเราคุณรู้ไหมนี่คืออำนาจพิเศษของมนุษย์ที่สัตว์ทั่วไปทำไม่ได้มนุษย์เป็นผู้สามารถฝึกจิตได้และเป็นผู้สามารถกำหนดอนาคตผ่านจิตของตัวเองได้ซึ่งไม่มีสัตว์โลกชนิดไหนทำได้นี่คือความพิเศษมากๆของการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะจริงไหมคะหมูหมากาไก่เขาใช้ชีวิตตามยถากรรมของเขากินขี้สืบพันธุ์นอนเจ็บป่วยแล้วก็ตายไปถูกไหมฮะนี่คือสัตว์ต่างๆบนโลกนี้แต่เรานะฮะมนุษย์เราแตกต่างเราเป็นผู้ที่สามารถฝึกจิตได้ไม่มีสัตว์ตัวไหนกำหนดอนาคตล่วงหน้าได้สัตว์มีความฝันได้นะคะมีงานวิจัยเขาบอกว่าสัตว์ฝันได้ฝันถึงเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีนะคะครูเคยอ่านงานวิจัยเพราะครูเลี้ยงหมาไงครูก็เอ้ยอยากรู้เรื่องหมาแต่มนุษย์เนี่ยเหนือกว่านั้นคือเราสามารถฝึกจิตและใช้อำนาจแห่งจิตที่ถูกฝึกอย่างดีแล้วได้โอ้โหโอเคไหมทุกคนโอเคไหมสวัสดีเลยค่ะคุณขวัญใจคุณกิ่งมนุษย์ฝึกจิตได้อะแล้วว่าจริงไหมครูเพชรน้ำหนึ่งมาแล้วนะคะสุดยอดมากเดี๋ยวครูก็แวะอ่านคอมเมนต์พวกเราไปด้วยระหว่างทางนะคะกับขอบคุณแม่ครับที่มายืนยันลูกในเรื่องของการฝึกจิตนะคะคุณยิ่งนะคะโค้ชยิ่งนะคะยิ่งอรุณคนนี้สุดยอดมากนะคะเราเข้าใจตรงตามกับที่ครูรุ่งพูดไหมเห็นพ้องต้องการเห็นตรงตามนั้นด้วยปัญญาของเราถูกไหมคะตามนั้นเลยรถไอติมแห่งความสุขมาแล้วลูกอมกสิริสวัสดีครับพี่แอดขาสวัสดีค่ะลูกแพรบอกหัวข้อแม่มาแพงมากทีเนี้ยดังนั้นถ้าเรารู้แบบนี้แล้วว่ามนุษย์อ่ะเป็นผู้ที่สามารถฝึกจิตได้และเราสามารถใช้พลังแห่งจิตนั้นที่ถูกฝึกแล้วได้ด้วยและมัน powerful มาก powerful คือแหมมันมีกำลังสูงมากมันมีพลังมากๆไอ้จิตตรงนั้นก็คือเราไปเห็นภาพหรือเรากำหนดภาพเวลาที่คุณลุงใช้คำว่าเข้าไปเห็นภาพความสำเร็จของตัวเองสิคะพวกเราอุ๊ยพวกเราเข้าไปเห็นภาพความสำเร็จของตัวเองสิลูกพวกเราเข้าไปเห็นภาพความสุขในอนาคตของตัวเองสิพวกเราเข้าไปเห็นภาพสิบางคนบอกคุณลุงไม่เห็นภาพขอบคุณลูกไม่เห็นภาพมันคำว่าเห็นภาพของคุณลุงคือเรากำหนดภาพนั้นขึ้นมาซะแล้วก็เป็นผู้เห็นเองเพราะชีวิตในอนาคตของเรามันจะเป็นอย่างไรคือเราเป็นผู้กำหนดเองพอกำหนดเสร็จเราก็กลับมาที่ปัจจุบันแล้วก็มาลงมือทำมาสร้างให้ไปถึงภาพสุดท้ายที่เราเห็น
โอเคไหมใน7 Habits นะคะของ Stephen R. Covey นะคะโอ้นี่นักเขียนระดับโลกเลยนะคะ Stephen R. Covey ก็พูดไว้หนึ่งใน7 Habits ว่ามันคือ Begin with the end in mind หรือว่าเรียกว่าเริ่มต้นที่จุดจบค่ะ Stephen R. Covey ก็เป็นอาจารย์เป็นนักเขียนเป็นนักปราชญ์ผู้หนึ่งนะคะที่อาจารย์บดิษฐ์เองก็นับถือนะคะว่าเป็นคนที่คิดเที่ยงนะคะเป็นคนที่สอนด้วยปัญญานะคะ1ใน7ตอนนี้มี8และมี8แล้ว8 habit แล้วนะคะในหนังสือ7 habits 1ในคุณสมบัติสำคัญเลยที่ทรงประสิทธิภาพของมนุษย์เลยคือ begin with the end in mind เป็นภาษาไทยแปลตรงตัวเลยว่าเริ่มต้นที่จุดจบเราหลายคนก็งงว่าเริ่มต้นที่จุดจบคืออะไรครูรุ้งเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ครูรุ้งมาเล่าโอครูกำลังฉายภาพคำว่าเริ่มต้นที่จุดจบหรือว่า begin with the end in mind เคลียร์ไหมที่ครูรุ้งพูดมาทั้งหมดเคลียร์ไหมคะทุกคนพิมพ์เริ่มต้นที่จุดจบนะคะ begin with the end in mind เริ่มต้นที่จุดจบค่ะโอเคไหมนั่นแหละหนึ่งในหนังสือ7 habits โอเคเปล่านั่นแหละโอเคเข้าใจแล้วนะแล้วที่ครูบอกว่าลูกเข้าไปเห็นภาพทุกคนบอกว่าไม่เห็นภาพภาพนั้นเรากำหนดเองกำหนดขึ้นมาว่าเราอยากให้หน้าตาชีวิตเราความสำเร็จของเรามันเป็นยังไงเราเป็นคนกำหนดเองเคลียร์ไหมตามทันไหมตามทันไหมคะที่รักแพงอ่ะต้องแชร์ไหมแบบนี้ต้องแชร์เพิ่มไหมโอ้สุดยอดมากนะคะไปต่อไหมไปต่อแล้วนะดังนั้นจำครูลุงไว้อย่างนึงนะเก็ตแล้วนะอันนี้เป็นขั้นตอนกระบวนการแล้วนะจะเข้าสู่สรุปคัมภีร์สร้างจิตเศรษฐีแล้วนะเก็ตแล้วนะตามทันไหมเช็คก่อนเช็คก่อนว่าทุกคนตามครูรุ้งทันไหมฮะบอสกันตาบอกตามทันค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะบอสนะคะบอสกันตาเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะคะโอเคลูกเอื้อยบอกว่าแพงแต่เริ่มเลยลูกตู่มาค่ะโอเคทันครับลูกโอมบอกนะคะพี่แพรบอกแพงมากเอาละงั้นครูไปต่อนะทันแล้วนะสรุปบอกเวลาที่ครูบอกเข้าไปเห็นภาพความสำเร็จของตัวเราลูกเข้าไปเห็นภาพก็กำหนดภาพไงกำหนดจากจิตของเรานะชัดนะคะไปต่อแล้วค่ะประเด็นถัดไปก็คือว่าจิตของคุณอะยิ่งคุณเข้าไปคลุกเขาไปเห็นไปรู้สึกเขาเรียกว่าจิตมันมีประสบการณ์อันนี้ก็เคยสอนจิตมันเข้าไปมีประสบการณ์กับภาพที่เห็นมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่จิตไปมีประสบการณ์ผ่านความรู้สึกนี่เคยสอนแล้วนะยังจำได้เลยไลฟ์ที่ไลฟ์ตรงโต๊ะกินข้าวใส่ชุดสีเขียวแล้วเอา iPad มานั่งเขียนด้วยที่ใส่โชคเกอร์มุกอันใหญ่ๆแล้วใส่ตั้งหูมุกของอิสรีคริสตัลเนี่ยฉันจำได้หมดเคยสอนแล้วด้วยนะว่าจิตมันเข้าไปมีประสบการณ์ผ่านความรู้สึกอันนี้สอนแพงนะสอนอีกรอบนึงไม่เป็นไรเผื่อมีลูกศิษย์ใหม่ๆเข้ามาแต่จริงๆครูรุ้งเคยสอนเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะคะไลฟ์ของเมื่อปีที่แล้วโอดีมากไลฟ์นั้นแบบดีมากแล้วครูเขียนกระบวนการชัดเจนนะคะพี่ไอซ์ไปแคปหน้าจอไลฟ์นั้นมาหน่อยดิไลฟ์ที่ครูรุ้งใส่ชุดสีเขียวเปิดไหล่ใส่โชคเกอร์มุกอันใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีเขียน iPad ด้วยถึงกระบวนการอันนั้นแคปหน้าจอนั้นมาเอาขึ้นเลยก็ได้ทุกคนจะได้ไปย้อนดูได้ด้วยมันดีกับเรามากเลยนะโอ้มันดีกับเรามากเลยนะไลฟ์นั้นน่ะโอ้นะคะไลฟ์นี้ดีมากๆสุดขอบคุณทุกคนนะน่ารักมากเลย 1,700 แชร์แล้วสุดยอดจริงนะเก็ตแล้วนะทีนี้พอจิตคุณอะตามครูลุงให้ทันนะจ๊ะที่รักที่รักของครูลุงทุกคนตามครูลุงให้ทันนะจ๊ะคนดีจิตเข้าไปมีประสบการณ์ผ่านความรู้สึกเก็ตนะที่มีรูปภูเขาน้ำแข็งใช่ไหมคะอุ้ยเป้สุดยอดอันนั้นเป็นซีรีส์เลยครูรุ้งทำเป็นซีรีส์น่าจะ5วันหรือ6วันเหมือนคอร์สออนไลน์อ่ะเหมือนคอร์สออนไลน์ดีๆคอร์สนึงแต่สอนฟรีที่หน้าเพจแล้วครูก็สรุปด้วยนะอันนั้นเป็นซีรีส์เลยน่าจะสอนประมาณ6หรือ7วันนี่แหละครูจำไม่ได้แต่ครูจำได้ว่าที่ครูเคยพูดอันเนี้ยอยู่ในชุดสีเขียววันนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ไอลองเสิร์ชดูจิตมีประสบการณ์ผ่านความรู้สึกครูอิสรีสุดยอดมากโอเคโอเค
คุณดินดาสวัสดีค่ะตามทันนะคุณสุจิราเพิ่งเข้ามาแชร์เลยคุณขวัญใจหันชโดเอาเราไม่เจอกันหลายวันแล้วนะเออตามทันนะคะคุณลินดาบอกเก็ต101ค่ะแม่รุ้งขอบคุณมากเลยค่ะคุณลินดาโซซาไดนะจากกัมพูชานะโอเคไปต่อแล้วค่ะถ้าคุณทันแล้วครูจะไปต่อแล้วนะคะทีนี้จิตคุณมีประสบการณ์แล้วจริงๆแล้วตัวคุณหรือคนสำเร็จทุกคนคุณเคยผ่านกระบวนการนี้มาครั้งใดครั้งหนึ่งของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งในชีวิตของคุณคุณเชื่อไหมกระบวนการสร้างอันเนี้ยกระบวนการสร้างอันนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณคุณเคยผ่านกระบวนการนี้มาแล้วแต่คุณอาจจะจำไม่ได้หรือจับกระบวนการนี้ไม่ได้อาจจะไม่ได้เข้าไปรับรู้แบบละเอียดในกระบวนการสร้างของตัวเองครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณอย่างน้อยคุณเคยผ่านกระบวนการนี้หมดแล้วคุณเคยฝันถึงงานที่คุณอยากจะได้มันคุณเคยฝันถึงชีวิตครอบครัวที่คุณอยากจะมีคุณเคยครั้งหนึ่งคุณเคยฝันถึงการมีคู่ชีวิตในแบบที่คุณเห็นภาพแล้วก็เข้าไปรับความรู้สึกในชีวิตครั้งหนึ่งคุณเคยสร้างอะไรบางอย่างให้กับชีวิตตัวเองผ่านการกำหนดอนาคตแล้วใช้ความรู้สึกเข้าไปมีประสบการณ์ร่วมจนเกิดเป็นความจริงครั้งที่สองขึ้นมาในชีวิตของคุณจนเกิดเป็นความจริงครั้งที่สองขึ้นมาในชีวิตของคุณอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตคนเราคุณจะเคยผ่านเส้นทางนี้มาแล้วแต่คุณอาจจะไม่ได้เข้าไปเอาจิตไปจับจนเห็นกระบวนการชัดเจนใครบางคนเริ่มนึกออกแล้วใครบางคนเริ่มตระหนักเริ่ม realize ได้แล้วว่าเออจริงว่ะฉันเคยฝันถึงเนื้อคู่ฉันเคยฝันถึงคู่ชีวิตแล้วฉันก็ได้มาแบบนั้นฉันเคยฝันถึงงานในฝันของฉันแล้วฉันก็ได้มันฉันได้งานจริงๆด้วยเออจำได้ไหมลูกยิ่งบอกจริงครับแม่แสดงว่าตามทันแล้วนะคะคุณวนิดา Princess วนิดาทีนี้ครูอยากให้คุณเข้าไปล็อกภาพอันนั้นไว้เหตุผลที่มนุษย์เราท้อเหตุผลที่มนุษย์เราสั่นคลอนกับความศรัทธาในตัวเราเองเพราะว่าเราไม่ได้ล็อกภาพนั้นไว้ดังนั้นเมื่อเราไม่ได้ล็อกภาพนั้นไว้เราไม่ได้ตราตรึงภาพนั้นไว้เราไม่ได้ตราตรึงความรู้สึกนั้นไว้ระหว่างทางของการลงมือทำเราจึงเกิดอาการท้อจนกระทั่งมันกลายเป็นการสูญเสียความศรัทธาในตัวเองโอเคไหมคุณพัชรมนบอกแชร์ค่ะครูรุ้งขอบคุณคุณพัชรมนเอนิวลูกต้องตราตรึงภาพนั้นไว้ใช่ไหมคะล็อกภาพนั้นไว้แนบจิตใช่ครับผมลูกยิ่งแม่น้อยเพิ่งเข้ามาแชร์เลยตามครูทันนะคะครูมนวนฤดีบอกว่าล็อกภาพตราตึงภาพนั้นไว้นะคะโอเคไปต่อนะคะทีนี้ครูลุงพูดว่าคุณสำเร็จทุกคนสำเร็จทุกคนคุณต้องรักษาใจปีนี้2021เป็นปีที่ไม่ง่ายครูไม่ใช่คำว่ายากนะแต่ไม่ง่ายมันจะง่ายกับคนที่รักษาใจตลอดเส้นทางตลอดปีนี้คุณเคยได้ยินไหมปีนี้เผาจริงปีหน้าอะไรนะปีนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริงเคยได้ยินคำนี้ป่ะปีนี้เผาหลอกปีหน้าเผาจริงเผาจริงเผาหลอกก็พูดแบบนี้กันมาทุกปีอ่ะแต่สุดท้ายความจริงก็คือว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะคนที่รักษาใจจะผ่านด่านเสมอคุณไม่สามารถลงมือทำแล้วก็ท้อ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 คุณนึกภาพตามครูรุ้งนะมันคือคุณเต้นแทงโก้นะก้าวหน้าถอยหลังก้าวหน้าถอยหลังก้าวหน้า29ถอยหลัง39จังหวะเต้นรำแบบ
แทงโก้นะไม่ใช่ดิสโก้นะจะเป็นไปได้ยังไงในที่สุดคุณจะค้นพบว่าตลอดระยะเวลา1ปีของคุณเคลื่อนความสำเร็จของตัวเองไปข้างหน้าน้อยมากเพราะอะไรเพราะระหว่างทางคุณลงมือทำท้อลงมือทำท้อลงมือทำท้อจำได้ไหมที่ครูพูดว่าอย่าเสียเวลาท้อคุณหมอยุทธขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอยุทธรัวดาวมา35ดวงจำได้ไหมคะครูบอกว่าอะไรอย่าท้อรักษาใจนะปี2021เนี่ยคุณรักษาใจแล้วคุณจะสำเร็จทุกคนจริงๆค่ะถ้าคุณรักษาใจให้ได้คุณนึกภาพเอาแล้วกันทำแล้วท้อทำแล้วท้อทำแล้วท้ออยู่อย่างเงี้ยมันจะก้าวหน้าไปได้กี่ก้าวแต่คุณต้องลงมือทำแล้วก็เห็นภาพที่ล็อกไว้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 ลงมือทำแล้วก็เห็นภาพที่ล็อกเอาไว้โอเคไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามนะที่คุณท้อรีบไปเรียนรู้แสดงว่าระดับการเรียนรู้ของคุณกำลังตกระดับการเรียนรู้ของคุณกำลังตกเหมือนน้ำตาลตกอะน้ำตาลในเลือดตกกูจะเป็นลมแล้วหิวโหยมากแล้วต้องยัดอะไรใส่ตัวเองเข้าไปถูกไหมฮะเข้าใจที่ครูพูดเปล่าเมื่อไหร่นะคะที่คุณลงมือทำแล้วคุณท้อให้รู้ตัวเลยว่าสัญญาณเตือนว่าคุณต้องเรียนรู้เพิ่มเพราะอะไรอะทำไปแล้วรู้สึกว่าผิดทางเว้ยทำไปแล้วไม่เกิดผลลัพธ์เว้ยทำไปแล้วไม่ชัวร์ไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำถูกหรือเปล่าเริ่มแบบสั่นคลอนต่อศรัทธาของตัวเองเมื่อไหร่ที่ท้อลงมือทำแล้วท้อไม่ต้องพูดว่าไม่ลงมือทำแต่นั่งท้อเฉยๆอันนั้นเราไม่พูดถึงในกรณีนั้นต้องคุยก่อนว่าก็จะมีกรณีที่ไม่ได้ลงมือทำแล้วนั่งท้ออันนั้นไม่ต้องคุยกันตั้งแต่แรกแล้วนะ ครูรุ้งอันนี้ครูรุ้งกำลังพูดถึงคนที่ลงมือทำแล้วท้ออ่ะเข้าใจที่ครูพูดไหมลูกไนตี้มาแล้วสวัสดีลูกเมื่อไหร่ที่ลงมือทำแล้วท้อรีบกลับไปเรียนรู้เพื่อคอนเฟิร์มตัวเองเก็ตที่ครูพูดไหมมีนะคะครูหนึ่งสุรภาไม่ลงมือทำแล้วท้อมันมีระดับเลเวลดีกรีมันมีดีกรีของมันนะกี่องศาเซลเซียสเนี่ยมีคนที่แบบว่าไม่ลงมือทำแล้วนั่งท้อก็มีทำไมครูลุงพูดอย่างนี้ล่ะฉันเคยเป็นไงฉันเคยเป็นไอ้ที่พูดมาเนี่ยมีบางอาจที่จะไปตัดสินหรือมีบางอาจที่จะไปว่าใครได้สิ่งทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่พูดถึงประเภทของคนคนประเภทนั้นคนประเภทนี้เพราะอินนี่ผ่านมาก่อนหมดเลยจริงๆเข้าใจไหมคะเราเคยผ่านการเป็นคนประเภทที่ไม่ลงมือทำแล้วเสียเวลาท้อเข้าใจไหมเราถึงเข้าใจว่ามันมีดีกรีแบบนี้ด้วยแล้วจนกระทั่งเราขยับมาเป็นคนที่ลงมือทำแล้วท้อออันนี้สิมาคุยกันในไลฟ์นี้เข้าใจที่ครูพูดยังใช่คิดจนท้อแล้วมันไม่ได้ทำถูกต้องไหมฮะถูกทีนี้จะเข้าของแพงแล้วนะฟังครูให้ดีนะถ้าคุณไม่เสียเวลาท้อคุณจะสำเร็จเร็วมากจนงงตัวเองจนงงใจตัวเองอับราฮัมฮิกส์โทนี่โรบินส์คนสำเร็จหลายคนพูดว่าไม่ใช่คนสำเร็จหลายคนครูรุ่งเองก็มานั่งวิเคราะห์วิจัยวินิจฉัยชีวิตตัวเองเราเสียเวลาความสำเร็จเราจ่ายเวลาให้กับสิ่งใดนั่นคือส่วนต่างของคนสำเร็จช้าสำเร็จเร็ว
ทุกครั้งที่คุณท้อจิตคุณแม่งจะต้องเซตอัพจุดไฟขึ้นมาใหม่คุณต้องเริ่มกระบวนการนับหนึ่งใหม่ครูถึงบอกมันคือการเต้นแทงโก้มันเสียเวลาเวลาที่จิตคุณเข้าไปเห็นภาพความสำเร็จในอนาคตแล้วและระหว่างทางคุณไม่ล็อกภาพเอาไว้แล้วคุณเริ่มสั่นคลอนต่อความศรัทธาในตัวเองก็คืออาการต้อแต้ท้อแท้เขาเรียกว่าเกิดการสั่นคลอนในความเชื่อของตัวเองต่อตัวเองนั่นแหละครูสอนแพงค่ะช่วยกันแชร์เพิ่มถ้าไม่เสียเวลาท้อเราจะสำเร็จเร็วมากเราจ่ายเวลาให้กับความท้อความศรัทธาในตัวเองที่มันสั่นคลอนเราดันไปจ่ายให้กับมันจ่ายก็คือให้ค่า you pay your attention คุณจ่ายความสนใจให้กับความรู้สึกท้อแท้คุณกำลังจ่ายเวลาให้กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นแม่งมีมูลค่าขึ้นมาทันทีโอเคค่ะเราต้องแชร์เพิ่มแล้วล่ะครูรู้ว่าเราต้องแชร์เพิ่มแล้วล่ะอะนะเก็ตที่ครูพูดใช่พี่ก้อยเราจ่ายเวลาให้กับความรู้สึกท้อแท้เอนิวบอกแพงในแพงมันมีแค่นั้นเลยมันมีแค่นั้นเลยทีนี้ครูถามเราแต่ละคนว่าเราจ่ายเงินให้กับความท้อไปกี่บาทแล้วในชีวิตเราพูดง่ายๆคือเราสูญเสียความสำเร็จราคาเท่าไหร่ไปให้กับความท้อในชีวิตของเราทุกอย่างมีมูลค่าและคุณจ่ายมันหมดนะชีวิตคุณคุณจ่ายความสนใจจ่ายเวลาให้กับสิ่งไหนที่ผ่านมาคุณไม่รู้หรอกคุณสูญเสียรายได้ไปเท่าไหร่กับการจ่ายเวลาให้กับความท้อโคตรแพงโคตรแพงโคตรของโคตรบรมมาแพงทุกอย่างมีมูลค่าแต่เรารู้หรือไม่รู้ปีหนึ่งผ่านไปอายุเราหายไป365วันอายุเราสั้นลงไป365วันเราจ่ายให้กับความสงสัยเราจ่ายให้กับความไม่รู้เราจ่ายให้กับความท้อไป365วันคนสำเร็จรู้ว่าสิ่งที่แพงที่สุดไม่ใช่เงินแต่แม่งคือเวลาสุดติ่งสุดจิตสุดใจจดไว้นะจดไว้นะที่รักทุกคนคุณกัญญากาวิลาบอกจริง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 ค่ะแพงขนลุกใช่หยุดจ่ายเวลาให้กับความท้อจ่ายสิ่งไหนสิ่งนั้นมีค่าขึ้นมาทันทีถูกต้องฮะเราจ่ายเวลาให้กับความท้อแท้สิ้นหวังเศร้าหมดแรงแขนขาอ่อนไม่อยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรเลยจ่ายเงินไปเท่าไหร่จ่ายเงินให้กับมันไปเท่าไหร่ก็คือคุณสูญเสียมูลค่าไปเท่าไหร่และสิ่งที่แม่งแพงกว่าเงินคือเวลาที่มันสูญเสียไปเก็ตแล้วนะดังนั้นสิ่งที่ครูจะบอกคุณวันนี้เลยคือล็อกภาพนั้นไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วอย่าไปเสียรู้อย่าไปเสียรู้ให้กับความคิดตัวเองอย่าไปเสียรู้ให้กับความท้ออย่าไปเสียรู้ให้กับความรู้สึกท้อความคิดท้ออย่าไปเสียรู้ให้ตัวเองมันไม่มีใครมาเอาอะไรไปจากเราจริงเปล่าไม่มีใครมาเอาอะไรไปจากเราเราเนี่ยแหละจ่ายหนักมากค่ะสายเปย คุณเตียงคุณเตียงพี่เตียงผมหมดสิทธิ์ครับผมต้องดูแลแม่ลูกยิ่งอรุณบอกดังนั้นนะ
วันนั้นที่ครูบอกเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตคุณไปมีประสบการณ์กับความสำเร็จที่คุณสร้างภาพไว้แล้วแปลว่ามันเสร็จแล้วแน่นอนแต่ที่มันไม่ถึงสักทีเพราะคุณลงมือทำแล้วท้อลงมือทำแล้วไม่แน่ใจลงมือทำแล้วสงสัยลงมือทำแล้วหยุดลงมือทำแล้วไม่ต่อเนื่องคุณรู้ป่ะความลับของนักลงมือทำคืออะไรคุณลุงไม่มีทางรู้หรอกว่าความสำเร็จเนี่ยมันจะหน้าตาแบบไหนจนกระทั่งคุณลุงลงมือทำเดินขึ้นบันไดขั้นแรกคุณลุงถึงเดินขึ้นขั้นที่สองถึงเดินขึ้นขั้นที่สามถึงเดินขึ้นขั้นที่สี่ยิ่งชำนาญกูกระโดดข้ามแม่งสองขั้นเลยยิ่งชำนาญไปอีกกูกระโดดข้ามสามขั้นเลยรู้ว่าถ้าก้าวยาวก็ไม่ล้มก้าวยาวก็ไม่เซก้าวยาวก็ไม่ร่วงงั้นก้าวบางขั้นของความสำเร็จในชีวิตเราทำไมเราต้องก้าวก้าวเดียววะเอาก้าวบันไดสองขั้นรวบเลยขึ้นบันไดสองขั้นไปเลยมันเร็วหน่อยมั่นใจไงว่าไม่ร่วงบางช่วงจังหวะชีวิตก้าวสาวเท้าบันไดสามขั้นได้แล้วไม่ร่วงก้าวเลยเข้าใจที่ครูลุงพูดป่ะแต่ถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเองเราก้าวไปแม่งก็ร่วงนะถูกไหมเพราะจะเสียเวลาจ่ายเงินให้กับความท้อเมื่อไหร่ที่คุณล็อกภาพความสำเร็จของคุณไว้แล้วให้คุณรู้ไว้นะคะมันจะเป็นแบบนั้นเลยจริงๆมันจะเสร็จแล้วแต่ส่วนใหญ่ที่มันไม่เสร็จเนี่ยเพราะระหว่างทางจ่ายเวลาให้กับความลังเลสงสัยไม่เชื่อใจและท้อถ้าคุณนะเอาไอ้ความท้อโยนออกไปจากกระบวนการสร้างของคุณได้นะคุณจะถึงเร็วมากคุณจะถึงเร็วมากโอเคเปล่าเข้าใจเลยนะเข้าใจแล้วใช่ป่ะและทุกครั้งที่คุณเริ่มท้อสิ่งที่คุณลุงบอกคุณได้คืออะไรเรียนเพิ่มหาเมนทอร์ก็ได้เรียนฟรีก็ได้จริงใครที่ไม่มีเงินเนี่ยก็สอนฟรีที่หน้าเพจเต็มไปหมดเลยถูกไหมฮะเรียนฟรีได้ถูกไหมใครที่มีเงินซื้อเวลาซื้อความรู้ซื้อได้ซื้อเวลาคุณลุงเปิดคอร์สเนี่ยคุณลุงรู้เลยเราเอาสิ่งที่เราทำมาเนี่ยอย่างคอร์สไลฟ์สดครูพูดจริงนะคอร์สไลฟ์สดของครูครูรู้เลยว่าคนที่จ่ายเงินมาเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเขาซื้อเวลาเขาจ่ายเงินมาซื้อเวลาให้เขาสำเร็จเร็วขึ้นคุณลุงนั่งไลฟ์สดมากี่ปีแล้วอ่ะคุณลุงนั่งไลฟ์สดมากี่พันไลฟ์แล้วอ่ะคุณลุงขายของในไลฟ์สดมากี่ไลฟ์แล้วอ่ะคุณลุงไลฟ์สดเทรนตัวแทนคุณลุงไลฟ์สดทั้งสอนหนังสือคุณลุงไลฟ์สดทั้งขายของที่หน้า Facebook ส่วนตัวคุณลุงไลฟ์สดมาไม่รู้กี่พันไลฟ์แล้วอ่ะแล้วครูเปิดคอร์สอ่ะคนที่ต้องเอาวิชาไปทำมาหากินตลอดทั้งปี2021นี่คือสิ่งที่ครูบอกไงว่าคุณมาเรียนคอร์สครูคุณมาซื้อเวลาโอ้โหแม่งถ้าใช้เงินซื้อเวลาได้อะไม่ซื้ออ่ะจริงไหมคุณจ่ายเงินซื้อเวลาที่คุณต้องไปลองถูกลองผิดคุณสำเร็จช้าขึ้นไปอีกคุณนั่งงมจะเสียเวลางมทำไมแล้วคุณสามารถจ่ายให้กับเมนทอร์ได้ในราคาหลักหมื่นคอร์สนี้วันนี้ครูกลับมายังพูดกับหมิวกับไอ้เลยว่าตื่นเต้นอยากจะสอนแย่แล้วอะอยากให้โรงเรียนนะใครที่จะเอาไปทำมาหากินในปี2021นะเมื่อไหร่ที่คุณท้อให้กลับไปเรียนแล้วคอร์สของครูรุ้งครูพูดกับหมิวไอซ์เลยว่าคอร์สนี้แม่งจะเป็น Best of the Year 2021สำหรับคนทำมาหากินบนโลกออนไลน์หนึ่งคอร์สที่คุณเรียนคุณจะเอาไปเรียนรู้ไปฟังตลอดชีวิตพี่ไอซ์ขึ้นโปสเตอร์คอร์สหน่อยใครที่รู้ตัวนะว่าจำเป็นที่ต้องใช้วิชานี้ทำมาหากินนะรีบลงเรียนนะคุณซื้อเวลาคุณซื้อค่าตัวครูลุงเมนทอร์ได้ในราคาตอนนี้คือ32222 32,222 บาทเลขตองบางคนบอกไม่ชอบค่ะจะรอราคา33333ค่ะหนูชอบเลขตองเลข3มากหนูจะรอโอนโรงเรียนตอน33333ก็ได้นะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นให้ก็ได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ขึ้นราคาให้บางคนบอกไม่ชอบโรงเรียนราคา32222ค่ะเลข2ไม่ใช่เลขคู่มิตรจะรอลงทะเบียนเรียนตอนราคา33,333 บาท
ก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณสงสัยในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่คุณจะต้องมีเมนทอร์นะคะแต่ปีนี้ครูยังไม่ได้เปิดรับเมนทอร์ปีที่แล้วดิฉันก็ไม่ได้เปิดรับเมนทอร์ปีที่ผ่านมาดิฉันก็ไม่เปิดรับเมนทอร์ครูพูดทำไมเนี่ยยังไงก็ไม่เปิดรับเมนทอร์อยู่แล้วเมนทอร์โปรแกรมนี่ครูลุงไม่เคยเปิดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคุณมาเอาครูลุงเป็นเมนทอร์จากคอร์สออนไลน์และไอ้8วันที่จะสอนวันละชั่วโมงวันละ2ชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยครูลุงไลฟ์สดมาเป็นพันไลฟ์ไลฟ์สอนหนังสือไลฟ์สร้างตัวตนไลฟ์ขายของแล้วสอนคนไลฟ์สอนคนขายของสอนคนสร้างตัวตนอีกคุณต้องมาเอาวิชานะรีบลงทะเบียนเรียนนะคะใช่ CF 32222 32,222 บาทนี่คือราคาคอร์สออนไลน์โอเคไหมคะปักหมุดรอค่ะแม่เมนทอร์หลายคนนะคะอยากเรียนเมนทอร์โปรแกรมของครูลุงซึ่งไม่เคยเปิดเลยนะคะ8วันนะคะรีบลงทะเบียนเรียนซะนะคอร์สนี้อ่ะพี่ไอเอาโปสเตอร์ลงได้สอนต่อค่ะชื่อคอร์สไลฟ์สดสร้างตัวตนให้ดังสร้างยอดขายปังทะลุล้านนะคะ8วันเต็มๆค่ะนาเดียลักกี้นะคะอ่ะ CF 32222ได้และคอร์สที่กำลังจะสอนแล้วอาทิตย์นี้ใช่ไหมคะอาทิตย์นี้ครูจะเริ่มสอนคอร์สอีกคอร์สหนึ่งครูอ้อมบอกลงเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะคอร์สอีกคอร์สหนึ่งที่จะสอนคืออะไรสรุปคำพีสร้างเงินล้านออนไลน์2021 CF เท่าไหร่ลูก4290 CF 4290นะคะคุณหมอนกมาริดาบอกลงเรียนเรียบร้อยค่ะขึ้นด้วยลูก CF 4290นะคะโอ้ยราคาถูกมากจะเริ่มสอนแล้วนะพฤหัสนี้ใช่ไหมพี่หมิว15วันที่15เตรียมโรงเรียนแล้วนะโรงเรียนแล้วนะวันที่15นะเจอกันแล้วนะอันนี้นะโอเคไหมคะสรุปคัมภีร์สร้างเงินล้านจากออนไลน์2021นะคะรักเห็นไหมของขวัญจากปีใหม่ของครูลุงนะคะราคาย่อมเยาวมาก4290วันที่15นี้นะคะเราสอนแล้วนะคะรีบ CF นะขึ้นราคา CF อันนี้ให้ด้วยวันที่15นี้เริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วนะให้คุณเห็นภาพการสร้างเงินล้านจากออนไลน์ทุกช่องทางนะคะโอเคอ่ะไปต่อครูลุงจะสรุปวันนี้แหละโอเคพี่ไอซ์ขึ้นให้ด้วยนะขึ้นภาพแล้วนะนะคะ15เจอกัน15นี้เจอกันแล้วใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรีบลงซะนะคะคุณหมอนกมนิดาบอกว่าลงเรียนเรียบร้อยแล้วโอเคอ่ะลูกลงแล้วเรียบร้อยนะคะแอลลี่บอกเจอกันค่ะพี่อุษาบีบีบอกรอเรียน15นี้คุณไพฑูรย์บอกรอเรียนครับตื่นเต้นมาเก็บตกนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงเรียนเนาะอ่ะอโปสโตลลงสอนต่อได้แล้วนะคะวันนี้ครูจะมาบอกคุณว่าจดไว้ในใจนะสิ่งที่คุณได้จากไลฟ์นี้คือเราจ่ายเงินเราจ่ายเวลาเราเสียเงินเราเสียเวลาไปกับความท้อกี่บาทแล้วโอเคป่ะล็อกภาพความสำเร็จไว้ในใจแล้วรีบจำอ้าว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 ในณขณะจิตที่คุณเห็นภาพตัวเองสำเร็จแล้วหนึ่งครั้งถ้าคุณไม่ล็อกภาพไว้คุณจะต้องกลับมาจินตนาการและสร้างภาพความสำเร็จนั้นใหม่ปรุงรสใหม่ปรุงแกงใหม่ของเก่ามันเน่าเสียแล้วของเก่ามันเน่าเสียแล้วคุณไปใส่ยาพิษให้กับภาพความสำเร็จของคุณแล้วด้วยความรู้สึกท้อแท้สั่นคลอนไม่เชื่อมั่นในโลกของจิตวิญญาณก็คือคุณลบล้างหรือคุณแคนเซิลอาจารย์บดิตชอบพูดใช่ไหม cancel cancel เมื่อไหร่ที่เซตภาพไปแล้วนะฮะแล้วไอ้คนที่ตั้งภาพความสำเร็จไว้เป็นคนตั้งเป้าหมายไว้เองแต่ดันไม่เชื่อว่าจะไปถึงก็เท่ากับคุณ cancel เมื่อไหร่ที่คุณ cancel แล้วแปลว่าคุณจะต้องกลับมาตั้งภาพความสำเร็จนั้นใหม่คุณจะต้องปรุงแต่งใหม่คุณจะต้องปรุงจิตใหม่เพราะฉันวันนี้สิ่งที่จะลบล้างหรือแก้หรือถอนคำสาปนั้นได้ก็คือใครที่ท้อใครที่สูญเสียความศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวเองไปคุณจะต้องสร้างภาพความสำเร็จให้ชัดเจนขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งและล็อก
เป้าภาพความสำเร็จนั้นเอาไว้และรู้ด้วยปัญญาอันแหลมคมและชัดเจนในวันนี้แล้วว่าที่ผ่านมากูเสียเวลาจ่ายมูลค่าโฟกัสกับความรู้สึกท้อและไม่มั่นใจในตัวเองวันนี้ตื่นแล้วและรู้แล้วคุณจะเสียเวลาแคนเซิลกระบวนการนั้นใหม่แล้วต้องมาสร้างใหม่ปรุงรสใหม่อีกกี่รอบเข้าใจที่ครูพูดปะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดเรื่องนี้กันเป็นครั้งสุดท้ายว่าจิตคุณมันถูกฝึกฝนจนมันมีพละกำลังและมีอำนาจขนาดเข้าไปควบคุมอนาคตได้ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรแบบนี้นะบางคนบอกหูยเวอร์ว่ะคิดให้ดีในชีวิตคุณก็ทำแบบนี้เคยผ่านกระบวนการนี้มาแล้วบางเรื่องในชีวิตคุณคุณเห็นภาพมันไว้ตั้งภาพมันไว้และจิตไปรู้สึกแล้วก็สร้างมันขึ้นมาจนได้เพราะว่าจิตคุณมันไปมีประสบการณ์แล้วตามครูทันไหมมันเสียเวลาครูบอกแล้วไงอย่าท้อมันเสียเวลาแล้วคุณไปล็อกเป้าไว้แล้วล็อกแล้วล็อกภาพนั้นไว้แล้วหลังจากนี้ล็อกภาพนั้นไว้เลยปรุงภาพนั้นให้ชัดเจนจนเกิดเป็นความรู้สึกนี่คืออำนาจของจิตที่สัตว์ตัวไหนในโลกใบนี้ทำไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้หมูหมากาไก่ทำไม่ได้ความสามารถนี้ศักยภาพนี้ทักษะนี้ไม่มีใครทำได้นอกจากคนนอกจากมนุษย์เราเท่านั้นชัดเจนแล้วนะคะสรุปแล้วไม่ท้อไม่ง่ายกว่าเยอะคุณนาเดียบอกใช่ค่ะใช่ค่ะคุณนาเดียเอาหมิวมาชงสเตอร์ไลท์พี่หน่อยลูกมาชงสเตอร์ไลท์พี่หน่อยคุณรางระรินรัวดาวมา111ดวงค่ะเอาหมิวมาชงสเตอร์ไลท์ให้หน่อย2ซองลูกไม่ไหวแล้วพูดมานานแล้วชัดเจนแล้วนะคะวิธีการถอนคำสาปแก้คำสาปในสิ่งที่คุณท้อแท้ไปในสิ่งที่คุณไม่เชื่อมั่นในตัวเองเสียศรัทธาในตัวเองลงมือทำไปท้อไปลงมือทำไปท้อไปลงมือทำไปไม่แน่ใจไปลงมือทำไปไม่ชัวร์ไปให้ไปโรงเรียนให้ไปหาเมนทอร์เฮ้เบ้าถ้าสงสัยให้ไปเรียนไม่ใช่สงสัยแล้วให้ท้อไม่ใช่เสียศรัทธาแล้วไม่ทำต่อผิดไม่ใช่นั่นไม่ใช่เวโอเคไหมแล้วมันเสียเวลาท้อนะคะสร้างภาพใหม่ล็อกเป้าใหม่ปรุงรสใหม่ให้เรียบร้อยโอเคไหมแล้วล็อกภาพนั้นไว้ตลอดปี2021นี่คือวิธีถอนคำสาปเข้าใจที่ครูพูดยังชัดเจนไหมเคลียร์ไหมคะเคลียร์แล้วนะคะวันนี้ทุกอย่างชัดเจนนะคะแจ่มแจ้งไหมคะเป็นส่วนขยายของไลฟ์เมื่อคืนนั้นนะคะชัดเจนนะคะชัดเจนแล้วค่ะเริ่มต้นใหม่ค่ะโอเคไหมคะแล้วอย่าเสียรู้ตัวเองอีกรอบนึงนะรู้แบบนี้แล้วนะเข้าใจแล้วนะคะปีนี้มันอาจจะเป็นปีที่ผ่านไปไม่ง่ายแต่มันไม่ยากและคนที่รักษาใจล็อกภาพเป้าหมายไว้ให้ชัดเจนลงมือทำ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 ไม่ใช่ลงมือทำท้อลงมือทำท้อลงมือทำท้อทุกๆครั้งที่ท้อทุกๆครั้งที่เผลอไปเสียศรัทธาในตัวเองต้องสร้างภาพความสำเร็จใหม่แล้วปรุงขึ้นมาใหม่ปรุงรสความรู้สึกขึ้นมาใหม่ขอบคุณลูกเข้ามาได้ขอบคุณค่ะเอาเข้ามาในเฟรมได้ลูก เข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นที่พลาดพังไปตอนนี้ยังเดือนมกราคมอยู่ทันไหมทัน อุ๊ยตายน้องน้องมากหน้าทองคำขอโทษนะคะผู้ช่วยครูลุงอ่านมาโชว์ตัวหน่อยลูกนะคะมาร์คหน้าทองคำแล้วก็ใส่ชุดน้องร่ำรวยแล้วก็ใส่มาฉันก็สอนตลอดเลยวันนี้นะคะให้น้องหมิวมาจงเซล่าโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าน้องแบบน้องมาร์คหน้าทองคำนะคะไม่ต้องไปเสริมความงามที่คลินิกสถาบันไหนนะคะนี่คือความงามระดับคลีโอพัตรานะคะที่ยกมาให้คุณสามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้านแล้วนะคะมาร์คทองคำนะโอเคนี่นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นป่ะตอนนี้ยังค่ะเฮ้ยเดี๋ยวจัดโปรให้เลยนะคะอ่ะมาสทองคำนะ1กล่องนะคะมี4แผ่นราคา 2,190 บาทเซ็ตทดลองนะคะ2กล่อง 4,000 บาทเท่านั้นตกแผ่นละ500บาทเท่านั้นถูกมาก
ไม่ต้องไปโบท็อกฟิลเลอร์ไม่ต้องไปยกหน้าฉีดหน้าที่ไหนนี่เลยค่ะมาร์คหน้าทองคำทุกคนคงงงว่าน้องหมิวเดินเข้ามาแล้วมาร์คหน้าทองคำนะสั่งซื้อได้นะคะกับน้องหมิวใช่ไหมคะสั่งซื้อได้เหมือนกันค่ะกับเบอร์โทรอะไรคะ092ค่ะ4694623เบอร์โทรอะไรคะ0924694623สามารถสั่งซื้อกับน้องหมิวได้นะคะสามารถสั่งซื้อกับตัวแทนได้และชุดอันนี้สวยมากชุดนี้ล็อต2มาแล้วนะเมื่อวันก่อนนะคะลูกศิษย์ถามว่าล็อตแรกชุดหมดไปแล้วเพราะสั่งทำมาแค่จำนวนจำกัดนิดเดียวนะคะสั่งทำมาใส่เองใช่ไหมคะอันนี้ล็อต2มาแล้วชุดนี้สวยมากนะคะนะคะอันนี้น้องหมิวตัวเล็กไปเย็บเข้านะไซส์สามารถใส่ได้ S M L เลยนะคะS M L X L ผ้ายืดมากสั่งซื้อได้แล้วนะคะล็อต2มาแล้วก็มาอีกไม่กี่ตัวเหมือนเดิมนะคะรีบสั่งซื้อตัวละเท่าไหร่ตัวละ1,590 2ตัว 3,000 ตัวละ1,590มี2ลาย2ตัว 3,000 นะคะล็อต2มาแล้วนะเฮ้ยพี่ไอซ์เอารูปที่ถ่ายไว้ขึ้นดิเออล็อต2มาแล้วเดี๋ยวให้ดูรูปว่าใส่แล้วเป็นยังไงนะคะนี่นะสวยทุกคน น้องหมิวจะถอดมาร์คหน้าทองคำโชว์ได้ไหมคะได้ครึ่งบนครึ่งล่างยังไม่เสร็จหรอมันยังเปียกอยู่ยังเปียกอยู่โอเคไปมาร์คยังไม่แห้งดียังไม่ถึงแบบยังไม่ถึง30นาทีนะคะอ่ะโอเคนี่ชุดที่น้องหมิวใส่นะคะคุณลุงใส่น่ารักไหมใส่กับใส่เป็นตัวเดี่ยวๆเลยก็ได้นะคะหรือจะใส่เอาสูตรมาคุมทับก็ได้เป็น working นะคะ working woman เป็นลุคแบบลุคทำงานนะคะชุดนี้น่ารักไหมมีอีกแบบนึงด้วยนี่มีอีกแบบนึงด้วยให้พี่ไอซ์เอาขึ้นให้ดูล็อต2มาแล้วนะจ๊ะรีบสั่งนะจ๊ะก็สั่งมาแค่ไม่กี่ร้อยชุดเหมือนเดิมนะคะล็อตแรกหมดไปแล้วแล้วก็น่าจะไม่ได้สั่งทำเพิ่มแล้วล่ะเนาะ คือทำมาเพราะอยากใส่เองนะแล้วทีนี้ต้นทุนมันแบบสูงมากถ้าตัดแค่ชุดเดียวหรือ2ชุดหรือ10ชุดอะไรเงี้ยก็เลยทำมาเป็น100ชุดเลยนะคะใครชอบก็มาแบ่งกันใส่ได้นะมาสั่งซื้อได้นะคะอ่ะอันนี้อีกชุดนึงอีกชุดนึงก็น่ารักมากเห็นมั้ยใส่กับรองเท้าผ้าใบก็ได้ใส่กับรองเท้าส้นสูงก็ได้นะคะมี2ชุดนะคะ1ชุด 1,590 บาทนะคะค่าส่ง50บาทใช่ไหมถ้า2ชุดเหลือ 3,000 บาทแล้วส่งฟรีด้วยจ้า2ชุด 3,000 บาทแล้วส่งฟรีด้วยว้าวสุดยอดมากนะคะสั่งซื้อได้นะคะอยากจะสวยแบบว่าไม่ต้องไปอัพหน้าที่คลินิกก็สั่งมาร์คทองคำได้นะคะอยากจะใส่ชุดสวยๆนะคะออกมาไลฟ์สดอยากจะใส่ชุดสวยๆไปเที่ยวอยากจะใส่ชุดสวยๆไปทำงานนะคะก็สั่งซื้อได้นะคะชุดนี้ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ใส่แล้วเรียกเงินนะคะ นะใส่ชุดแบบว่าลายเงินนะคะแต่ไม่ทำมาหากินนะคะก็คงไม่รู้จะดึงดูดเงินยังไงนะคะแต่ชุดนี้ใส่แล้วสวยนะคะชอบก็เลยทำลายนี้ขึ้นมานะคะแต่ชุดนี้ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์เรียกเงินนะคะอิทธิฤทธิ์เรียกเงินอยู่ที่การลงมือทำของคุณนะโอเคนะคะใช่แล้วหน้าได้รูป V shape ฝ้าจางลงเลยใช้มาร์คทองคำถูกต้องค่ะทุกคนสั่งซื้อกับครูปาติสได้นะคะเนี่ยครูปาติสโค้ชโอนะคะสั่งซื้อได้เลยนอร์เวย์สั่งซื้อกับพี่เรียนได้นะคะคุยสลีบอกชุดสวยคุยสลีก็เป็นหนึ่งในนางแบบคอลเลกชันนี้นะคะสำหรับวันนี้ครูลุงไปแล้วนะวันนั้นไลฟ์ไงวันนั้นแม่ไลฟ์ใช่ป่ะอิสลีที่ว่าห้ามท้อเข้าใจป่ะแล้วคนก็มาบอกว่าก็ท้อไปแล้วอะท้อไปแล้วคือจบละคราวนี้รู้วิธีถอนคำสาปใช่ป่ะเฮ้ยให้อีกนิดนึงดีกว่าวะให้อีกนิดนึงเอาป่ะจริงๆวันนั้นในไลฟ์นั้นก็บอกไปแล้วมันมีเวิร์กช็อปหนึ่งโคตรดีเลยวันนั้นสอนไปคร่าวๆไลฟ์เมื่อวันก่อนน่ะไลฟ์แบบบ้านๆเลยไลฟ์ที่ห้องนอนอะยอดแชร์ 4,000 แชร์แล้วอะไลฟ์บ้านๆเลยวันนั้นอะไปย้อนดูนะมันมีเวิร์กช็อปหนึ่งแถมให้สำหรับคนที่ยังอยู่แล้วกันนะคะหูไม่ยอมออกไปเนี่ยขนาดไลฟ์สอนจบแล้วยังไม่ออกไปอีกนะคะงั้นให้แล้วกันให้เคล็ดลับแชร์อีกสักคนละแชร์ดีไหมแถมให้พี่ตู่ชุดแม่จะได้เมื่อไหร่อ่ะอยากใส่แล้วว่าพี่ตู่ F 2ชุดอยากได้ผ้าคลุมไหล่ด้วยขายไหมคะครูลุงผ้าคลุมไหล่ที่เป็นขนเฟอร์ใช่ไหมขายด้วยค่ะเอาสีอะไรเอ่ยผ้าคลุมไหล่นี่คุ้มมากนะ
อุ่นจริงๆด้วยใส่แล้วดูสวยหรูดูแพงมากเอาผ้าคลุมไหล่สีเหลืองขึ้นด้วยเดลูกผ้าคลุมไหล่สีเหลืองแล้วก็รูปนึงสีขาวอ่ะส่งรูปให้พี่ไอซ์อ่ะเอาขึ้นไม่ยอมออกไปเดี๋ยวแถมให้แล้วกันแถมเวิร์กช็อปให้เดี๋ยวแถมเวิร์กช็อปให้คินเล่ส่งดาวมา200ดวงสุดยอดมากนะคะอ่ะผ้าคลุมที่เป็นขนเฟอร์ดีมากเลยอ่ะผ้าคลุมขนเฟอร์คุ้มมากนั่นทำจากขนไม่รู้กี่อันนั่นน่ะผ้าคลุมขนเฟอร์อะแม่ขายเฟอร์ด้วยใช่แล้วฉันขายเฟอร์ในราคาที่ถูกมากเธอโอเคอมิวไปเอาขนเฟอร์มาในตู้เสื้อผ้าในห้องแต่งในห้องเสื้อผ้าไม่ใช่ห้องไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าในห้องนอนนะลูกในห้องเสื้อผ้าข้างบนน่ะได้มีกี่สีนะหยิบมาดูเป็นตัวอย่างสั่งซื้อได้เดี๋ยวทำให้มันต้องแฮนด์เมดนะจ๊ะทุกชุดไม่ได้เป็นของโหลไม่ได้เย็บโรงงานนะจ๊ะแฮนด์เมดนะจ๊ะขนเฟอร์อะนะคะสั่งซื้อได้รีบอินบ็อกซ์มาเร็วเมื่อกี้ใครทักครูลุงเมื่อกี้ใครทักครูลุงแนทใช่ไหมแนทวิภาเอาขนเสื้อขนเฟอร์แนทจ๋าแนทวิภาเดี๋ยวครูแคปหน้าจอไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวแถมเวิร์กช็อปให้เอาเสื้อขนเฟอร์สุรภาบอกหนู F ขนเฟอร์ได้เดี๋ยวพี่หมิวไปยกตัวอย่างมาให้ดูจะเอามาใส่ที่เยอรมันอยากสวยเหมือนครูค่ะอุ๊ยคุณแนทวิภาสั่งไปเยอรมันเลยอ่ะสุดยอดโอเคนะคะไม่รู้ค่าขนส่งเท่าไหร่นะคะเดือนเพ็ญบอกไม่ทันแล้วเหรอคะโอเคทันอยู่นะคะคุณสุบารีบอกชุดราคาเท่าไหร่ชุดราคา 1,590 บาท1ตัวค่าส่ง50บาทแต่ถ้าซื้อเซ็ต2ตัวเลยเหลือตัวละ 1,500 ก็คือ 3,000 บาทแล้วก็ส่งฟรีนะคะขนเฟอร์อันนี้เป็นสีเหลืองกับขนเฟอร์สีขาวแม่มีสีดำแม่มีสีแดงแม่มีสีเขียวแม่มีสีขาวแม่มีสีชมพูแม่มีทุกสีเลยเอาไว้ใส่กับเสื้อแล้วเสื้อตัวเดิมอ่ะแค่เราคุมเฟอร์ไปก็คือเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเลยแล้วแม่ใส่ไปดินเนอร์กับพ่อด้วยสวยหรูดูแพงมากลูกนะคะนะคะหนูอยากได้เฟอร์สีเหลืองค่ะแม่น้องนก98โอเคเก็บออเดอร์ลูกน้องนก98พี่เอาเสื้อ2ตัวขนเฟอร์ด้วยค่ะพี่น้องสปป.ลาวสุดยอดมากนะคะเดี๋ยวแม่เก็บออเดอร์ก่อนนะไม่ได้มี CF อะไรให้พวกลูกเลยทุกคนขาเอาไงดีเดี๋ยวครูลุง LINE แอดเหรอหรืออินบ็อกซ์เฮ้ยบางคนก็อินบ็อกซ์ไม่เป็น LINE แอดไหมพี่ไอซ์ขึ้น LINE แอดเด้ LINE แอดไอ้นี่ดีกว่าลิชอะไร88อ่ะมีเปล่าจะได้รู้ว่าเป็นเสื้อผ้าสั่งซื้อเสื้อผ้าไป F เสื้อผ้าในนั้นโอเคเปล่าเร็วลูกโอ้พี่ดาน่ารักมากพี่ดาช่วยแม่บอกราคาสุดลิชสุดเดชนะคะอันนี้ชุดนะคะน่ารักมากลูก XL มีไหมคะคุณสุมาลีบอกไซส์ครูลุงหน่อยคุณสุมาลีบอกไซส์ครูลุงหน่อยว่าหนู F เฟอร์ขาวชมพูได้ลูก F ชุด2ชุดค่ะขนเฟอร์สีดำสีขาวสีเหลืองค่ะจองค่ะดีลเลอร์เยอรมันต้องมีขนเฟอร์สวยๆค่ะจัดไปมาดามลินรับด้วยนะลูก1ตัวเดี๋ยวแม่เอาลงมาให้ดูเป็นตัวอย่างโอเคลูกหนูสามารถซื้อขนเฟอร์ได้ในราคาวันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นแล้วกันเนาะอยากให้ทุกคนได้ใส่สวยๆ 1,990 บาทเฮ้ยถูกไปปะวะไอ้นี่ไม่รู้ต้นทุนด้วยนะบ้าบอคอแตกมากครูลุงเฉพาะไลฟ์นี้แล้วกันดีไหมเฉพาะไลฟ์นี้แล้วกันนะอุ้ยเฉพาะไลฟ์นี้แล้วกันดีเปล่าเออนะคะยังไม่รู้เลยอะขนเฟอร์สวยมากพี่หมิวไปหยิบถึงไหนเนี่ยพี่หมิวไปหยิบไกลมากอ่ะระหว่างรอขนเฟอร์ระหว่างรอบ้าบอคอแตกจริงหนูว่าชอบมาถามแม่อยากได้ตอนที่แม่ไม่รู้ต้นทุนไม่รู้ราคาไม่รู้อะไรเลยอ่ะหนูทำแบบนี้กับแม่บ่อยมากนะลูกศิษย์นะแล้วแม่ก็นึกอ่ะเอาเป็นราคาซูเปอร์ VIP แล้วกันราคาพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้ดีป่ะนะคะโอเคใส่ชุดแม่เฟียสมากโอเครอดูพี่นายตี้ไกด์นาเดียบอก F ขนเฟอร์จ้าได้ค่ะลูกพี่ไกด์นาเดียอ๋อนี่งั้นก็ในห้องนอนพี่ลุงในตู้เสื้อผ้าห้องนอนนี่สีดำที่แม่เคยใส่ออกไลฟ์หนูเห็นเป้าตรงเนี้ยหนูอ่ะพี่ไอซ์ซูมกล้องหน่อยลูกจะได้ให้ดูลูกเอ้ยไปเอฟเสื้อผ้าในออนไลน์อ่ะนะหนูยังแบบราคาตั้งเท่าไหร่ลูกอันนี้หนูมาดูใกล้ๆอันนี้เป็นขนเฟอร์นะนุ่มมากใส่แล้วเป็นอีกอารมณ์นึงไปเลยเหมือนที่ลูกเห็นไหมเหมือนที่พวกเราเห็นครูลุงใส่นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยดูสิคะเย็บคลิปวิ้งวิ้งให้ด้วยคุณไม่ต้องใส่สร้อยแล้วเพราะอันนี้เหมือนมีสร้อยนะคะเนี่ยเป็นคริสตัลเย็บให้ตรงนี้กุ้นขอบเป็นคริสตัลรอบเลย
แล้วตรงนี้ยังติดโบให้ด้วยนี่คุณดูสิมันจบที่เสื้อตัวนี้แล้วคุณไม่ต้องไปหาเครื่องประดับแล้วใส่แค่ตุ้มหูยาวๆตุ้มหูใหญ่ๆตุ้มหูสวยๆพอสวยเลยเนี่ยเห็นเปล่าเนี่ยเนี่ยตรงนี้เย็บกุนรอบไปเลยเนี่ยด้านหลังเวลาคุณก้าวผมยกผมขึ้นด้านหลังก็เห็นสวยด้วยนะคะตรงนี้เป็นโบติดให้เรียบร้อยนะคะขนเฟอร์สีดำอ่ะนี่ขนเฟอร์สีเขียวนี่สีอุ๊ปส์นะคะของแม่เดี๋ยวแม่จะใส่สีเขียวตัวนี้เรามั่นใจว่าเราใส่แล้วจะโดดเด่นมากเดี๋ยวไว้คุณลุงจะใส่ตัวนี้นะคะสีเขียวนะคะตัดมาว่าจะใส่กับชุดที่เป็นลายดอลล่าชุดลายที่คุณลุงใส่สีขาวอ่ะเดี๋ยวคุณลุงจะใส่กับสีเขียวนะสวยมากนะคะจะสั่งแต่มุจะใส่ยังไงโอมกสิดิตใจเย็นลูกโอมเป็นผู้ชายลูกโอมใจเย็นนะหนูหนูดูสาวๆเขาใส่กันแล้วนะลูกโอมนะนะคะอันนี้เป็นสีเขียวนะเดี๋ยวจะใส่กับลายแบงค์ดอลล่านะนี่ก็น่าจะสวยนะคะลูกราคานี้คือถูกมากเฉพาะไลฟ์นี้แล้วกันนะวันอาจารย์ดิดบอกบ้าลุงพูดกลางไลฟ์เลยเพราะแม่ขายในไลฟ์สดอาจารย์มาดิดวันนั้นมีคนอยากใส่แล้วแม่บอกอ่ะขายให้อะไรนะอยากให้ทุกคนได้ใส่สวยๆเหมือนครูลุง 1,990 อาจารย์บอกบ้าเหรอลุงราคานี้ได้ไงว่าขนเฟอร์แล้วก็แบบอย่างนี้อีกบอกไม่เป็นไรอันนี้ก็พูดอีกละนี่สวยมากสวยมากที่รักดูแล้วเฟอร์ไม่ใช่เฟอร์แบบขี้หมูขี้หมามีขนกระหล่อมกระแหลมนะจ๊ะนี่ขนแน่นๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเธอจ๋านะคะ CF ได้นะคะอ่ะโอเคนะคะสวยไว้ใส่ถ่ายรูปคู่กันนะแม่จ้ะลูกไนตี้คู่ขาอยากได้ใส่ตอนนี้เลยคุณนัทวิภาโอเคอยู่เยอรมันใช่ไหมรอได้ไหมเยอรมันอ่ะมันคงจะใช้อะไรนะเคอรี่ส่งไปพรุ่งนี้ไม่ได้หรอกใช่ป่ะเนี่ยสวยนี่เข้าไลน์แอดใครจะสั่งเสื้อขนเฟอร์ไปไลน์แอดพี่ไกด์นาเดีย CF จากไกด์ลูกใส่กับมงนะจะสวยมากคุยสลีบอกว่าหนูเอาสีขาวกับสีดำโอเคนะคะขนเฟอร์ชุด1990นะคะไม่ใช่1590ค่ะ19นี่ฉันขายทุกอย่างเลยเหรอวะปีนี้คุณลุงจะทำแบรนด์เสื้อผ้าตัดเสื้อผ้าสวยๆมาใส่เองหลายคนนะเห็นคุณลุงใส่เสื้อผ้าแล้วก็เฮ้ยชอบชุดคุณลุงชอบชุดคุณลุงอ่ะตัดขายให้เลยโอเคไหมบางทีเราไป CF เอาในโลกออนไลน์บางทีสั่งมาแล้วก็แบบมันไม่ชัวร์ปีนี้คุณลุงก็ตัดเสื้อผ้าใส่เองเยอะมากนะเพราะคุณลุงบอกเลยว่าปีที่ผ่านมาคุณลุงก็อกหักเหมือนกันคือคุณลุงชอบใส่เสื้อแบรนด์สิริวัณณวรีแบรนด์ขององค์หญิงอะค่ะคุณลุงเป็น VIP ของแบรนด์สิริวัณณวรีเลยนะคะก็จะชอบชุดเสื้อผ้าของแบรนด์สิริวัณณวรีแบรนด์ของพระองค์หญิงอะชอบมากนะคะแล้วก็อีกแบรนด์นึงก็คือเป็นแบรนด์ของ Chanel เนี่ยใส่สูท Chanel มันก็จะทนมากใช่มั้ยเนี่ยอันเนี้ยทนมากแต่ทีนี้ก็มีหลายคนบอกอยากใส่แบบแม่นะคะครูก็เลยเดี๋ยวตัดมาในราคาที่พวกเราสามารถซื้อได้สบายกระเป๋าดีกว่าไปเอฟจากออนไลน์คุณลุงไปเอฟชุดจากออนไลน์มาพอมาถึงเรามันใส่ไม่ได้ไม่ได้ลองไม่ได้ไม่ใส่แล้วก็แบบตะเข็บก็ไม่ได้เอวสะโพกอะไรแบบมันไม่ได้คัตติ้งก็ไม่ได้อะเข้าใจเปล่าปีนี้ก็เลยเป็นปีที่เราก็จะตัดเสื้อผ้าใส่เองใช่ไหมแล้วคัตติ้งมันต้องเนี๊ยบต้องสวยเวลาแบบออกหน้ากล้องมันต้องแบบดูดีถูกไหมหรือไม่ก็ใส่แบบแบรนด์แบบนี้ไปเลยก็คุ้มจ่ายครั้งเดียวแล้วใส่ไปได้ตลอดชีวิตเลยนะคะโอเคสั่งซื้อขนเฟอร์ได้ที่ไลน์แอดอะไรพี่ไอพิมพ์เพจต้องขึ้นสีดำขึ้นสีดำและแอดลิชอะไรนะลิช1 2 3ข้างบนเห็นยังไลน์แอดมีแอด RICH ลิช1 2 3ไหนลองเข้าไปดิมันเปิดได้เปล่ามันเปิดได้จริงเปล่าลองยังสั่งเสื้อขนเฟอร์ได้ตายแล้วฉันกลายเป็นขายเสื้อขนเฟอร์ด้วยเว้ยนะคะนี่สีแดงสวยไหมล่ะนี่สีชมพูน่ารักมากนะใครชอบสีไหนบ้างสั่งได้เลยนะคะโอเคไหมน่ารักนะคะถูกไปว่ะจริงๆก็คือเฉพาะไลฟ์นี้แล้วกันนะคะคือปีนี้เราจะทำแบรนด์เสื้อผ้าแต่นี้คืออยากให้ลูกๆได้ใส่กันน่ารักเหมือนกันเนาะนะ1,990บาทนี่มันแบบซื้อได้ไงวะไปซื้อเองเลยไปเอาไปซื้อขนไก่มาย้อมสีแล้วมาตัดเองไม่มีทางได้ราคานี้เลยฉันบ้าไปแล้วฉันทำอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไรถือว่าเป็นแบบให้ลูกศิษย์ที่รักๆที่อยากใส่ไงใส่ด้วยกันนะคะสีแดงแสบตามากในกล้องมันสีสดไปนะพี่ไอ้แต่ตัวจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นใช่ไหมลูกสีชมพูน่ารักมากนะคะมีหลายสีเลยนะคะใครจะเอาสีไหนไปเลยที่ @lish 123วันนี้1,990บาท
นะคะหลังจากนี้ก็คือเป็นราคาปกตินะคะ 2,990 บาทจบนะคะเป็นไปไม่ได้เธอไปเอาขนไก่มาย้อมสีแล้วก็มาทำให้มันแน่นขนาดนี้ใส่เป็นไปไม่ได้กุ้นขอบด้วยคริสตัลอีกแล้วติดโบให้ด้วยว้ายราคานี้เป็นไปได้ยังไง จบข่าวนะคะอ่ะตัวนี้ก็ใส่ให้คุ้มไปเลยครูลุงอ่ะนะคะเออใช่ไหมปีนี้เดี๋ยวจะได้ใส่เสื้อผ้าแบรนด์ครูรุ้งใครชอบสไตล์การแต่งตัวของครูรุ้งเนาะแล้วก็อยากทำเสื้อผ้าในราคาที่เป็นแบบสไตล์เราแต่เป็นในราคาที่ลูกศิษย์เราสามารถซื้อได้อะไปซื้อแบรนด์เลยมันก็แบบใช่ป่ะโอเคครูหนึ่งสีชมพูค่ะโอเคชอบความฟุ้งฟิ้งน้ำมาดามลินต้องมีไว้สักตัว2ตัวนะมันใส่แมชได้กับทุกชุดเลยใส่แมชกับเสื้อยืดใส่แมชกับเสื้อยืดคอกลมธรรมดานะพอใส่เข้าไปคู่เคยใส่กับเสื้อกล้ามสีขาวแล้วพอมีขนเฟอร์ปุ๊บใส่ไปดินเนอร์กับพี่โรดได้เลยนะแค่พกไปแค่ตัวเดียวเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนลุคเลยใส่ถ่ายรูปออกมาสวยมากใครที่เป็นแม่ค้าแม่ขายออนไลน์นะใส่ถือสินค้าใส่ไลฟ์สดขายของโอ้โหเธอจะเหนือระดับกว่าแม่ค้าออนไลน์ทั่วไปเลยนะจ๊ะเออโอ้ยตายแล้วนะคะสรุปก็คือแอดไปที่ LINE แอดRICH LISH 123นะคะไปสั่งขนเฟอร์ไป CF ได้เลยใส่ไปดินเนอร์กับหนุ่มตาน้ำข้าวหรูหราเอเลแกนต์นะคะมาดามลินบอกโอเคอ่ะ678หูยังอยู่กันอยู่นะสุดยอดสอนเสร็จแล้วช่วงนี้เป็นช่วงแบบสายแฟร์ต้องอยู่ด้วยกันคุณเป็นสายแฟร์คุณต้องอยู่ช่วงนี้กับครูรุ้งโอเคเปล่านะคะแล้วเดี๋ยวรอดูชุดถัดไปที่ครูรุ้งจะทำออกมานะที่พวกเราสามารถซื้อไปใส่ได้น่ารักกรุบกริบนะเออเดี๋ยวเราทำเป็นไลน์กลุ่มดีกว่าไหมไลน์กรุ๊ปเนาะแบรนด์เสื้อผ้าครูรุ้งดีกว่าเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่านะคะโอเคอ่ะใส่ไลฟ์สดเลยลูกทุกคนเหมาะมากนะคะอ่ะไปที่ไลน์@ @lish 123ไปสั่งเสื้อผ้านะคะโอเคก่อนจากกันในวันนี้นะคะก่อนจากกันในวันนี้ครุ้งจะแถมเวิร์กช็อปหนึ่งให้พวกเราดีไหมคะนะคะโอ้ยู่678คนตรงนี้ใส่แฟร์แล้วก็เป็นขาช็อปเวลาสอนหนังสือไม่ตื่นเต้นเท่าตอนแบบช้อปปิ้งแม่รู้ทันได้ยังไงอ้าวก็หนูไม่ไปไหนเนี่ย600กว่าคน สัญญาว่าเราทำเสื้อผ้าที่แบบผ้าดีๆแล้วก็เราก็ใส่กันได้แบบคุ้มค่าแล้วก็ราคาแบบจับต้องได้นะคะอ่ะไปหัวเราะไกด์นาเดียบอกแม่รู้ใช่สิไม่แม่รู้แล้วใครจะรู้ล่ะ รอช้อปปิ้งนะคะโอเคดุษฎีบอกดีค่ะพี่เรียนบอกดีค่ะเออดีเนาะดีนะคะต่อไปเดี๋ยวครูสร้างกรุ๊ปไลน์แล้วกันเป็นแบบให้พวกเราเข้าไปช้อปปิ้งเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวมีคอลเลกชันใหม่ก็จะได้ให้พวกเราได้ดูก่อนในไลน์กรุ๊ปเนาะนะคะ แม่คือผู้ไดดอลผู้นำสายแฟร์ผู้นำสายแฟร์ที่เป็นที่แบบที่เป็นสไตล์ตัวเองอะนะ ครูให้เวิร์กช็อปอันนึงHello hi Hello hi นะคะจากเวียดนามนะคะวันนั้นครูพูดในไลฟ์สดอันนั้นว่าให้ทำเวิร์กช็อปเขียนจดหมายถึงตัวเองครูรุ้งเป็นคนที่ทำแบบนั้นเวลาที่แบบไว้พูดแล้วจะร้องไห้ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะโอ้ยพวกเราก็รู้ใช่ไหมว่าครูรุ้งเป็นครูรุ้งใช่สิครูรุ้งจะเป็นครูจะเป็นครูอื่นได้ไงต้องเป็นครูรุ้งเราอ่ะเป็นครูไงแล้วเราก็เป็นเหมือนกับว่าลูกๆในแบรนด์ริชเชสด้วยใช่ไหมเหมือนเราเป็นแบบเขาเรียกเราว่าแม่ลุงอย่างเงี้ยนะคะเวลาที่ครูรุ้งจะทำให้ตัวเองอ่ะ
อยู่กับเป้าหมายของตัวเองอยู่กับพันธสัญญาของตัวเองแล้วบางครั้งที่ตัวเราเองอะเกิดความสั่นคลอนในสิ่งที่เราทำแบบเฮ้ยเป้าหมายเนี้ยยังไม่ถึงเลยว่ะแล้วมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยสิ่งที่มันทำให้ครูรุ้งอะยังคงอยู่กับเป้าหมายได้แล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธาศรัทธาในเป้าหมายและศรัทธาในตัวเองครูสอนให้เราศรัทธาในตัวเองครูสอนให้เราศรัทธาในเป้าหมายที่เรากำหนดขึ้นมาเป้าหมายที่คนอื่นยัดใส่มือถ้าไม่ได้เป็นเป้าหมายที่เราตั้งเองมันขาดชีวิตชีวามันไม่ alive แต่ถ้าเป้าหมายไหนเรากำหนดเองเราจะรู้สึกเป็นเจ้าของมันจริงๆโอเคป่ะแล้วบางครั้งในระหว่างที่เราลงมือทำแล้วเราเฮ้ยทำไมเป้าหมายมันยังไม่ถึงวะยันกันท้อเลยก็คือนะคะใช่ศรัทธาในเป้าหมายศรัทธาในตัวเองเชื่อมั่นในคนที่เราเป็นนะเราก็อย่างพวกเรายังมีครูใช่ไหมเหมือนกับว่าบางทีครูอิสรีเขาก็มีครูลุงเป็นเมนทอร์ใช่ไหมครูอิสรีก็มีครูลุงเป็นแบบแม่หนูแบบเป็นอย่างนี้นะเออก็มาหาแม่แม่ก็ช่วยเป็นกำลังใจช่วยปลดล็อกช่วยโคชชิ่งแนนนี่พี่เตียงครูหนึ่งบวรลักษ์ก็มีครูอิสรีเป็นเมนทอร์เป็นคนคนนั้นให้ถูกป่ะเอส่วนครูลุงอะเราเป็นเมนทอร์ให้กับตัวเราเองในทุกขณะที่เราทำตอนที่ครูลุงทำแบรนด์ลิเชสอะอาจารย์บัณฑิตไม่ได้ทำแบรนด์สินค้าออนไลน์ถูกไหมอาจารย์บัณฑิตไม่ได้เก่งในฟิลของสินค้าความงามถูกไหมความงามสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงอะไรแบบนี้ถูกไหมฮะแล้วอาจารย์บัณฑิตก็ไม่ได้มาฟิลแบบแม่ค้าออนไลน์อ่ะคืออาจารย์บัณฑิตเป็นอาจารย์ของครูรุ้งใช่ไหมแต่ในฟิลที่อาจารย์ไม่ได้ทำอ่ะเราก็ปรึกษาไม่ได้อ่ะถูกไหมมันคือเราต้องเป็นเมนทอร์ให้ตัวเองดังนั้นหนึ่งสิ่งที่ทุกครั้งครูจะทำเวลาที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ถึงเป้าหมายอ่ะแล้วเราจะดึงตัวเองกลับมาอยู่กับเป้าหมายครูจะเขียนจดหมายถึงตัวเองมันเหมือนกับการเขียนพันธสัญญาแล้วเราก็จะอ่านจดหมายนั้นน่ะครูเขียนจดหมายถึงตัวเองตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วนะคะเขียนจดหมายแบบขอบคุณตัวเองเขียนจดหมายถึงเด็กหญิงรุ้งบางทีเราเขียนจดหมายถึงตัวเองตอนที่เราเป็นเด็กก็มีตอนที่ครูสอนคลาสที่ชื่อว่าพลังรักสร้าง7หลักจากออนไลน์ตอนนั้นคลาสนั้นเนี่ยก็เป็นคลาสที่ครูก็สอนลูกศิษย์นะคะแล้วเขาก็น้ำตาไหลร้องไห้ปลดล็อกกันในคลาสนั้นนะคะณขณะที่สอนคลาสนั้นอยู่ครูรุ้งก็กลับไปเห็นภาพบางอย่างของตัวเองในอดีตแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้เองที่แบบมันติดอยู่ในใจเราแล้วเรายังไม่ได้ไป complete เรายังไม่ได้ไปเคลียร์กับเด็กหญิงรุ้งครูรุ้งก็เขียนจดหมายถึงเด็กหญิงรุ้งเขียนไปขอบคุณเขาจริงก็เล่าให้เราฟังนะคะเขียนจดหมายถึงตัวเองใช่ขอบคุณตัวเองแบบเนี้ยแล้วก็เขียนจดหมายถึงตัวเองในอนาคตลุงฉันภูมิใจในตัวเธอมากเรามักจะขึ้นต้นจดหมายแบบนี้
เวลาที่เราจะอยู่กับเป้าหมายเวลาที่เราจะประกาศพันธสัญญากับตัวเองเราใช้วิธีเขียนจดหมายถึงตัวเองแล้วก็เขียนในภาษาที่มันเสร็จแล้วเหมือนกับว่าเราอยู่กับภาพความสำเร็จนั้นแล้วก็คือภาพความสำเร็จที่เรากำหนดขึ้นมาจากจิตของเราแล้วเราก็เอาจิตตัวเราเองเข้าไปเห็นมันเหมือนที่ครูสอนกระบวนการตอนต้นไลฟ์เหมือนไหมทีนี้เราก็เขียนขอบคุณตัวเองในภาพความสำเร็จที่เราเห็นขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดขอบคุณตัวเองที่แบบเก่งมากขอบคุณตัวเองที่เชื่อใจในตัวเองขอบคุณตัวเองที่เชื่อมั่นในตัวเองขอบคุณตัวเองที่ออกมาสร้างคุณค่าให้ผู้คนขอบคุณตัวเองที่ลงมือทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเขียนขอบคุณตัวเองเขียนจดหมายถึงตัวเองเรื่องบางเรื่องเราบอกใครไม่ได้หรอกนับวันเรายิ่งโตขึ้นโตขึ้นใจเรากลับไปงองแงเป็นเด็กหรอไม่ใช่วันนี้เราหลายคนเป็นช้างเท้าหลักของครอบครัวเป็นผู้นำครอบครัวมีลูกน้องเยอะแยะเลยสิ่งที่เราทำให้กับตัวเองเป็นกำลังใจให้กับตัวเองแล้วก็ให้พลังตัวเองได้แล้วก็ทบทวนพันธสัญญาของเราเองได้ก็คือการที่เราเขียนจดหมายถึงตัวเองนี่แหละมันไม่ใช่เราจะแบบท้อแท้แล้วเที่ยวไปเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังว่าฉันท้อฉันหมดพลังฉันไม่มีแรงไม่ใช่แบบนั้นแล้วอะเราไม่ใช่เด็กๆแล้วอะถูกไหมฮะแล้วเพื่อนที่ดีที่สุดของเราก็คือตัวเราถูกไหมฮะเนาะสุดมากค่ะเอนิวบอกเพราะฉันนะก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้มันคลาสสิกมากเวลาที่คุณจรดปลายปากกาหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วเขียนจดหมายถึงตัวเองโคตรคลาสสิกจริงเอาล่ะเขียนจดหมายถึงตัวเองเพื่อย้ำเตือนพันธสัญญาใช่ค่ะครูอิสรีวันก่อนครูหนึ่งสุรภาก็เขียนจดหมายถึงตัวเองนะแต่เขียนบนหน้า Facebook เลยไกด์นาเดียด้วยวันนั้นแม่สอนไลฟ์นั้นตอนคืนนั้นไงเขาก็ไปเขียนจดหมายถึงตัวเองก็เห็นค่ะเขียนจดหมายถึงตัวเองเขียนมันหน้า Facebook เลยวันนั้นใช่ๆพี่เตียงบอกขอบคุณครูรุ่งนะคะยินดีมากไปต่อคุยกับตัวเองย้ำเตือนพันธสัญญากับตัวเองมันมีพลังคุณไปลองทำดูจริงครูอยากให้พวกเราไปลองทำดูกตัญญูกตัญญูกตัญญูนำสู่ความมั่งคั่งไปแล้วไปแล้วสบายใจแล้วไกด์นาเดียบอกหนูชอบเขียนจดหมายถึงตัวเองค่ะพี่เหินบอกบางครั้งอยากกลับไปเป็นเด็กน้อยก็เป็นสิคุณยุ้ยคุณไกด์คุณครูอิสรีคุณครูอิสรีตกลงไลน์แอดลิช123ใช่ได้ไหมเดี๋ยวขึ้นอีกทีนึงยินดีเลยค่ะคุณหมออิ๋วคุณหนูเจนนี่อยู่กับแม่คืนนี้ครูเหินฟ้าจะฝันดีLove you ครูเหินฟ้าคุณทันชนกคุณสวยขึ้นมากเลยตอนนี้แล้วใครจะ F CF ค่ะแม่ลูกเจนนี่บอกได้เลยไป CF นะอึ๊บมีหลายสีนะคะลูกสีแดงสดสวยมากสีชมพูหวานแววคุณหนูผู้ดีมากสีดำนะคะเป็นสีคลาสสิกใส่ได้ทุกโอกาสเลยสีขาวก็ดูผู้รากมากดีดูคุณหนูคุณน้องคุณนายมากแล้วก็สีเหลืองเนาะพี่ไอซ์เอาตัวอย่างสีเหลืองให้ดูใช่ไหมโอเคพี่ไอซ์ขึ้นสีเหลืองภาพเดียวใหญ่ๆเต็มจอเลยก็ได้นะทับหน้าพี่ลุงอะสีเหลืองอะสวยมากคุณนัทวิภาบอกว่าลิช123ส่งข้อความไปแล้วนะคะโอเคค่ะ
ดาวประกายบอกว่าหนูเขียนจดหมายถึงตัวเองก่อนนอนก่อนค่ะคุณหนูเจนนี่เอาสีชมพูกับดำนะเด็กหญิงดวงฤดีมีความสุขมากค่ะคืนนี้น่ารักมากฝันดีทุกคนเลยจ้าเนี่ยพี่ลุงชอบผมสีเดิมอ่ะเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวพี่ลุงต้องไปทำผมสีดำละจิตวิญญาณพี่ลุงต้องการผมสีดำสีเข้มคุณการดาเลิฟยูเนี่ยเฟอร์สีเหลืองสวยมากยิ่งใส่กับชุดลายเหรียญนะคะน้องร่ำรวยโคตรน่ารักเลยอ่ะน่ารักมากชุดเนี้ยคุณนพดลขาสวัสดีค่ะครูลุงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วไงเป็นครูด้วยเป็นกัลยาณมิตรของพวกเราด้วยเป็นแม่ค้าด้วยขายเสื้อด้วยกู๊ดไนท์นะคะทุกคนคุณนิตยาบอกรักตัวเองแล้วก็รักครูลุงค่ะพี่ก้อยชอบเหลืองค่ะพี่ก้อยต้องมีสักตัวนะคะพี่ด้วงขอบพระคุณมากค่ะพี่ด้วงขาโอเคกู๊ดไนท์ทุกคนนะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยใครเนี่ยแซมมี่แคทนะคะลูกโอมอยู่จนจบเลยลูกตูนะคะมาคุณกัญญาเด็ดสุกเด็ดสุกนะคะกู๊ดไนท์ค่ะพรินเซสวานิดารัวดาวมา111ดวงขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆไปกู๊ดไนท์นะคะทุกคนค่ะบ๊ายบายยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณ